บทที่6บรรยากาศภายในพระอุโบสถถูกความเงียบเข้าครอบงำอีกวาระหนึ่งเมื่อผู้ตัดความหลงในสงสารทั้ง4องค์ต่างก็พากันปรงธรรมสังเวชอากาศปลายเดือนมกราคมแม้จะหนาวเหน็บหากก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสนทนาของพระผู้ตัดความหลงในสงสารสิ้นแล้วเพราะความหนาวความร้อนเป็นเรื่องของธรรมชาติภายนอกซึ่งมีอำนาจครอบงำจิตของปุถุชนให้เกิดสุขหรือทุกข์ได้ส่วนผู้ข้ามพ้นวนวังแห่งสงสารสาครความร้อนความหนาวมิอาจทำให้จิตของท่านสุขหรือทุกข์ได้เลยกระผมอยากทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ท่านส่งสมเด็จพระเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปปราบเขมรขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงพูดขึ้นเพื่อทำลายความเงียบพระเถระเจ้าจึงเล่าว่าเราได้สั่งให้สองพี่น้องคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีนำทัพไปปราบจลาจลในเขมรแล้วก็ให้ลูกชายเราไปด้วยอยู่ทางนี้ก็นัดแนะกันว่าให้พญาสันจับเราโดยเราใช้อุบายทำเป็นคนวิกลจริตพอดีกับเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายประพฤติเสียหายกันมากมีเรื่องราวฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันเราเรียกพระทั้งหลายเข้ามาแล้วก็ประกาศว่าเราเป็นพระโสดาบันและถามพระทั้งหลายว่าพระที่เป็นปุถุชนจะไหว้คฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ถ้ารูปไหนตอบว่าไม่ได้ก็ถูกลงโทษโดยการเฆี่ยนเราก็สั่งทหารว่าให้เฆี่ยนต่อหน้าประชาชนการกระทำเช่นนี้ก็เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเป็นคนสัญญาวิปลาสผิดจากมนุษย์ธรรมดาสามัญไม่น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่อไปพระเถระเจ้าสั่งให้เฆี่ยนพระแล้วไม่บาปหรือขอรับพระบัวเยลถามด้วยความสงสัยพระเถระเจ้าจึงขยายความว่าเราไม่ได้สั่งให้เฆี่ยนพระแต่ให้เฆี่ยนคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองหมายความว่าอย่างไรขอรับพระเถระบวชใกล้จะครบ12พรรษาถามอีกหมายความว่าคนที่เราเฆี่ยนไม่ใช่พระคือเราให้หานักโทษประหารมาโกนหัวแล้วก็ให้นุ่งผ้าเหลืองมิได้มีการบวชแต่อย่างใดการถูกเฆี่ยนก็ยังดีกว่าถูกประหารชีวิตมิใช่หรือดีกว่าขอรับเพราะการประหารชีวิตต้องเข้าข่ายปานาติบาตพระบัวเหี่ยวกราบเรียนนั่นสิพระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะกระทำปานาติบาตได้อย่างไรกันก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราจะต้องทำเช่นนั้นก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองพระเถระเจ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแล้วก็เล่าต่อไปอีกว่าเราก็ดำเนินตามแผนการที่วางไว้ทุกอย่างต่อมาทางอยุธยาก็เกิดมีเรื่องขึ้นแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าไรเราสั่งให้พญาสันยกกองทัพไปปราบเสร็จแล้วให้ยกกลับมายังกรุงธนบุรีแล้วก็ล้อมพระราชฐานไว้จับเราบวชเสียซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนกระนั้นก็ปรากฏว่ามีนายทหารที่จงรักภักดีแล้วก็มีฝีมือจะทำการต่อสู้เราจึงต้องประกาศแก่ทหารเหล่านั้นมิให้สู้เพราะบุญวาสนาของเราหมดแล้วบ้านเมืองควรจะเป็นของพี่น้องเขาพระยาสันบังคับให้เราบวชแล้วก็กักบริเวณไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าวัดแจ้งซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานแต่ต่อมาพระยาสันก็เกิดกำเริบเสบสารอยากเป็นใหญ่เพราะหลงไหลในยศแล้วก็อำนาจคงจะเหมือนนักการเมืองสมัยนี้กระมังพระเถระเจ้าเปรียบเทียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแสดงความเห็นบ้างว่ากระผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์สมัยจอมพลแปลกเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนเขียนบทความมาลง
กระผมยังจำมาได้จนทุกวันนี้เขาเขียนไว้ว่าตำแหน่งการเมืองเนี่ยมีสภาพเหมือนยาเสพติดใครได้แล้วถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมตัวลืมตนคิดว่าตนเป็นผู้วิเศษที่วิเศษเลิศเลอกว่าคนอื่นประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้ตัวเองได้มีอำนาจได้เป็นคนบริหารประเทศตามใจของตนเองเท่านั้นกระผมไม่ทราบว่าคนเขียนเขาตั้งใจจะว่าจอมพลแปลกหรือเปล่าแต่กระผมก็มีความเห็นว่านักการเมืองจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพวกเขายังตัดความหลงในสงสารไม่ได้จึงต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครอีกนานพระเถระเจ้าบอกเหตุผลกระผมอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าต่อขอรับพระบัวเหียวพูดขึ้นขณะที่หลวงพ่อในป่านั่งขัดสมาธิหลับตาฟังไปเรื่อยตกลงเราจะเล่าต่อสรุปว่าพระยาสันเกิดลืมตัวพระอยากเป็นใหญ่หรือจะเรียกว่าหลงไหลในตำแหน่งทางการเมืองก็ได้เมื่อจับเราบวชแล้วพระยาสันก็นำเงินที่เราเก็บไว้เพื่อให้สหายของเรามีไว้ใช้ในเวลาที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไปแจกจ่ายซื้อความเป็นพวกคือเอาเงินซื้อพวกซื้อเพื่อนเพื่อการสนับสนุนบัลลังก์ของตนเหมือนที่ผู้แทนสมัยนี้ซื้อเสียงกันพระเถระเจ้าเปรียบเทียบอีกจากนั้นพญาสันก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ทางกรุงธนบุรีก็ส่งข่าวไปยังสหายของเราสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงได้นำทัพกลับมาถึงวัดสะเกษก็มาพักทัพอยู่ตรงนั้นพวกทหารนายกองและข้าราชบริพารก็อัญเชิญให้เถลิงราชสมบัติวัดสะเกษเดิมชื่อวัดสะแกเมื่อสหายเรามาสระผมที่นี่และแต่งกายให้ดีเพื่อเตรียมตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินวัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดสะแกมาเป็นวัดสะเกษเมื่อสหายเราเข้ามากรุงธนบุรีในฐานะพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้ประหารชีวิตพระยาสันที่ทำการเกินพอดีแล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตเราซึ่งขณะนั้นบวชเป็นพระภิกษุแล้วประชาชนสมัยนั้นจึงเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่ารัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตเราโดยการทุบด้วยท่อนจันทร์สหายคนหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนเรารับอาสาตายแทนดังที่ได้เล่าแล้วคนที่รู้ความจริงในเรื่องนี้จึงมีเพียงสองคนคือสหายของเราแล้วก็น้องชายของเขาเพราะได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากประหารชีวิตเราเสร็จแล้วในเวลากลางคืนสหายของเราก็ส่งเราไปนครศรีธรรมราชโดยออกไปทางราชบุรีไปพักอยู่ที่ปากท่อก่อนจากนั้นจึงไปที่นครศรีธรรมราชสหายของเราและน้องชายของเขาก็ได้บำรุงเลี้ยงเราอย่างดีนี่คือความจริงซึ่งไม่ตรงกับประวัติศาสตร์บันทึกไว้ก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าบุคคลที่รู้ความจริงในเรื่องนี้มีเพียงสองคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับพระยาสุรศรีสหายของเรากับน้องชายของเขามิได้เป็นสามัญชนอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแท้จริงเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าแผ่นดินแห่งสุโขทัยเหมือนที่เราเป็นกษัตริย์เพราะเป็นโอรสของพระเจ้าบรมโกศหากไม่มีเชื้อสายของกษัตริย์ก็คงจะเป็นกษัตริย์ไม่ได้เพราะคนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องมีบุญวาสนามาก่อนมิใช่ว่าอยู่ๆจะก้าวจากสามัญชนมาเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นไปไม่ได้แต่เคยเป็นกษัตริย์แล้วกลับเป็นสามัญชนได้ใช่ไหมขอรับอย่างเช่นหลวงพ่อของกระผมเป็นต้นพระโบเฮียวอดเสียไม่ได้ที่จะเย้าพระอุปชาหลวงพ่อของท่านเป็นสามัญชนก็จริงแต่ท่านก็เป็นอริยะวงซึ่งถือเป็นเชื้อสายวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราท่าน
และหลวงพ่อในป่าการจะเป็นเชื้อสายของอริยวงศ์ได้จะต้องบำเพ็ญบารมีกันมาหลายภพหลายชาติยากยิ่งกว่าการเป็นราชามหากษัตริย์เสียอีกพระเถระเจ้ากล่าวเสียงเรียบท่านพระครูจึงเรียนถามว่าพระเดชพระคุณขอรับหากกระผมจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับพระอรสที่มีพระนามว่าเจ้าฟ้าเหม็นจะได้หรือไม่ขอรับท่านคงอยากทราบข้อเท็จจริงเรื่องเจ้าฟ้าเหม็นเป็นกบฏในรัชกาลที่สองใช่ไหมขอรับแต่ถ้าพระเดชพระคุณไม่ประสงค์จะตอบก็ไม่เป็นไรขอรับพูดอย่างเกรงใจอยากรู้อะไรก็ถามได้เราไม่มีอะไรจะต้องปิดบังอีกต่อไปและจึงเล่าเรื่องเจ้าฟ้าเหม็นว่าเจ้าฟ้าเหม็นเป็นโอรสของเราที่เกิดจากธิดาของสหายเรากล่าวคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนอกจากจะเป็นสหายของเราแล้วยังเป็นพ่อตาของเราอีกด้วยท่านย่อมทราบดีว่าคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นมักจะมีนางสนมกำนันมากมายแล้วก็มีโอรสธิดาเต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าฟ้าเหม็นจึงมีศักดิ์เป็นหลานของราชการที่สองต่อมาก็ได้คบคิดกับน้องสาวเพื่อก่อกบฏแต่ถูกราชการที่สองทรงจับได้เสียก่อนจึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตทั้งพี่ทั้งน้องนอกจากนี้ก็ยังมีพวกทหารคนสนิทและข้าราชบริพารที่ร่วมกบฏในครั้งนี้ด้วยทุกคนถูกประหารชีวิตหมดใช้เวลาประหารถึง4วันกว่าจะแล้วเสร็จเรื่องก็มีเท่านี้กระผมยังอยากฟังเรื่องพระเถระเจ้ากู้ชาติอยากรู้รายละเอียดว่าทำอย่างไรและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับน้องชายของท่านได้ช่วยกู้ชาติด้วยหรือไม่พระบัวเหี่ยวกราบเรียนบ้างกระผมอยากฟังเรื่องที่ท่านทำนุบำรุงพระศาสนาหลังจากกู้ชาติสำเร็จแล้วอาจารย์เห็นพ้องกับศิษย์พระเถระเจ้าจึงทูลรับรองว่าตกลงเราจะเล่าตามที่ท่านทั้งสองอยากฟังแล้วจึงเล่าว่าเมื่อกรุงแตกเราได้รวบรวมสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปแล้วก็วางแผนที่จะไปตีจันทบุรีเป็นลำดับแรกเราได้พามารดาแล้วก็น้องสาวไปฝากไว้ที่ราชบุรีก่อนจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่จันทบุรีท่านมีน้องสาวด้วยเหรอขอรับท่านพระครูถามขึ้นมีคือมารดาของเราซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าแม่นกเอี้ยงตามชื่อที่มารดาเราเรียกตัวเองทั้งที่ความจริงท่านชื่อไหฮองท่านไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงสร้างเรื่องขึ้นมาว่าท่านชื่อนางนกเอี้ยงมีสามีเป็นคนจีนชื่อไหฮองเมื่อคลอดเราแล้วท่านก็ได้สามีใหม่เป็นคนจีนและมีลูกสาวคือน้องสาวของเราสมัยนั้นผู้หญิงต้องพึ่งสามีคือต้องมีสามีหาเลี้ยงมิฉะนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในรั้วในวังเช่นมารดาเราเมื่อออกมาใช้ชีวิตแบบสามัญชนก็ทำไร่ไถนาไม่เป็นต้องพึ่งสามีไม่เหมือนผู้หญิงสมัยนี้ที่พึ่งตัวเองได้พระเถระเล่าเรื่องราวของโยมมารดาและสหายของท่านกับน้องชายคือเจ้าพระยาสุรสีไปช่วยตีจันทบุรีด้วยหรือเปล่าขอรับท่านพระครูถามอีกยังไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นบ้านเมืองกำลังระสำระสายยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครก่อนตีจันทบุรีเราก็ได้ไปตั้งทัพอยู่ที่ระยองได้แอบส่องซุ้มผู้คนแล้วก็อาวุธที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำวัฒนมงคลกิ่งอำเภอเขาชะเมาเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดจันทบุรียังมีอาวุธยุทโธปกรณ์หลงเหลืออยู่ในถ้ำนี้ขึ้นสนิมหมดแล้วเพราะเวลาล่วงเลยมาตั้ง280ปี
เมื่อเราตีจันทบุรีได้แล้วก็ตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นสหายของเรากับน้องชายของเขาก็มาสมทบที่เราประทับใจแล้วก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณสองพี่น้องมากก็คือเขาไม่ได้มากันลำพังสองคนแต่ได้ไปรับมารดาและน้องสาวของเราที่ราชบุรีมาด้วยจากนั้นเราก็วางแผนร่วมกันจะไปปราบก๊กเจ้าพระฝางซึ่งเวลานั้นไปอยู่ที่พิษณุโลกเพราะไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้เมื่อเรายกทัพไปตีพิษณุโลกได้เจ้าพระฝางหนีไปเราก็ยกทัพกลับมาที่อยุธยาแล้วก็รู้สึกสังเวชใจที่เห็นภาพของเมืองหลวงถูกทำลายย่อยยับกระทั่งคืนวันหนึ่งเราฝันเห็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระพลรัตน์พระอาจารย์ของท่านอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่เป็นอันว่าเมื่อเราย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ธนบุรีและสถาปนาตัวเราเป็นพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วจึงเริ่มแก้ปัญหาต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาด้านศึกสงครามแล้วยังมีปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎรกล่าวคือในช่วงที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เรียกกันว่าข้าวยากหมากแพงราษฎรไม่มีข้าวและก็เกลือที่จะใช้บริโภคเพราะทำนาไม่ได้ถึง2ปีเราต้องซื้อข้าวและเกลือในราคาแพงมาแจกจ่ายราษฎรด้วยความสงสารแล้วก็เห็นใจในทุกข์ร้อนของพวกเขาท่านลองนึกดูขณะนั้นเราคือพ่อของชาติลูกๆกำลังอดอยากปากหมองและพ่อจะเป็นสุขได้อย่างไรพระเถระเจ้านึกย้อนไปถึงครั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงธนบุรีกระผมเข้าใจขอรับกระผมเองก็เคยประสบปัญหาคล้ายคลึงกันนี้สมัยที่วัดของกระผมยังไม่มีอะไรคือกระผมหมายถึงว่าสมัยที่กระผมมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ใหม่ๆวัดยากจนมากพระเนนบิณฑบาตไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาญาติโยมเข้ามานิมนต์กระผมไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลต่างๆเขาถวายภัตตาหารอย่างดีมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่กระผมกับฉันไม่ลงเมื่อนึกถึงลูกวัดว่ากำลังอดอยากปากหมองครั้นจะขอญาติโยมเขาให้ใส่ปิ่นโตมาถวายลูกวัดก็ไม่กล้าท่านพูดยิ้มพระบัวเหียวจึงถือโอกาสพูดบ้างว่าแต่ตอนนี้ผมมาบวชอยู่วัดป่ามะม่วงวัดอุดมสมบูรณ์แล้วขอรับสงสัยผมจะนำความอุดมสมบูรณ์มาด้วยท่านพูดยิ้มเช่นกันท่านพระครูจึงกราบเรียนถึงสาเหตุที่ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองว่าพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านแนะนำว่าหากต้องการให้อุดมด้วยวัตถุธรรมและศาสนธรรมก็ให้สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้ได้พันจบกระผมก็เริ่มสวดมาตั้งแต่ปี2509มาครบเอาเมื่อ2ปีที่แล้วใช้เวลาสวดอยู่ถึง17ปีนอกจากนี้กระผมก็ยังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเข้าด้วยก็วัดเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับปีหน้าจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อท่านได้พบกับสมเด็จพระพลรัตน์วัดป่าแก้วซึ่งเราได้พบท่านมาแล้วพระเถระเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของธนบุรีทำนายพบที่ไหนขอรับพบในฝันเหมือนที่เราพบพระเถระเจ้าตอบและทำนายต่อไปอีกว่าท่านจะพบบทสวดพาหุงมหากาแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมเข้าสวดกันบทสวดนี้จะเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเมื่อญาติโยมสวดพวกเขาก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ชื่อของท่านก็จะดังไปทั่วโลกดังจนกระทั่งมีพระธรรมทูตรูปหนึ่งซึ่งมีจิตริษยาเห็นความดังของท่านเขาทนไม่ได้เลยเขียนวิจารณ์ท่าน
ด้วยถ้อยคำหยาบคายผ่านทางเส้นลวดไร้สายที่เรียกกันว่าเว็บไซต์ถึงเวลานั้นท่านจะทำอย่างไรพระเถระเจ้าทดสอบคุณสมบัติทางใจของสมภารวัดป่ามะม่วงกระผมจะทำได้ก็คือเกิดธรรมสังเวชสังเวชว่าผู้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตแต่ขาดคุณสมบัติของธรรมทูตที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ในโอวาทปาติโมกข้อ8กับข้อ9คืออนุปวาโทอนุปคาโตการไม่กล่าวร้าย1การไม่ทำร้าย1คนที่จะสำเร็จมรรคผลจะต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใครหากพระรูปนั้นท่านทำก็เท่ากับท่านขาดคุณสมบัติของพระธรรมทูตด้วยหมดโอกาสที่จะสำเร็จมรรคผลด้วยผมว่าท่านน่าสงสารมากนะขอรับนั่นสิเราถึงได้เป็นห่วงพระศาสนาเราตั้งความปรารถนาไว้อยากให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศสยามตลอดไปเหมือนดังปณิธานของเราที่จารึกไว้ในศาลวัดอรุณราชวรารามความตอนท้ายว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสอนญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นชาวธนบุรีขอให้ท่านบอกพวกเขาว่าถ้ารักเราก็ขอให้ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วก็จะรักษาชาติรักษาพระศาสนาไว้ได้ช่วยบอกพวกเขาว่าพระศาสนาจะอยู่ได้ก็โดยการปฏิบัติเท่านั้นลำพังปริยัติอย่างเดียวไม่อาจรักษาพระศาสนาไว้ได้ในอนาคตจะมีการบิดเบือนพระธรรมคำสอนเกิดสัตธรรมปฏิรูปเขาจะสอนศาสนาตามใจของเขาที่ต้องการให้เป็นอะไรที่เขาปฏิบัติไม่ได้เขาก็จะตัดทิ้งไปถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอาพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจก็จะไม่รู้คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องนี้สำคัญมากการที่เรามาพบท่านก็เพื่อจะมาบอกเรื่องนี้บอกต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ซึ่งเป็นพุทธานุสติต่อหน้าอาจารย์ของพวกเราคือหลวงพ่อในป่าท่านจะต้องรับภาระอันสำคัญยิ่งนี้ไปจนกว่าจะล่วงลับดับขันกระผมยินดีขอรับแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่นี้จนสุดความสามารถชีวิตของกระผมขออุทิศให้กับพระศาสนาจะทำหน้าที่ของสากยบุตรพุทธโอรสไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่นนอกจากพระธรรมคำสอนจะถูกบิดเบือนเหมือนที่พระยาตากพูดแล้วศาสนิกอื่นที่คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาก็จะพากันทำลายพระพุทธสถานจะมีการระเบิดภูเขาที่สลักองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อจะทำลายให้สิ้นซากจะไม่ให้เหลือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาดังนั้นหากชาวพุทธไม่เอาพระพุทธศาสนาไว้ในใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปในที่สุดหลวงพ่อในป่าพูดทั้งที่ยังหลับตาบทที่7ถ้อยคำของหลวงพ่อในป่าทำให้ท่านพระครูเกิดธรรมสังเวชอีกวาระหนึ่งท่านรู้ว่าหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต่อไปนอกเหนือจากทำอยู่ก็คือเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ให้ชาวพุทธได้เข้าใจอย่างถูกต้องคือเข้าใจในพระสัทธรรมอันหมายถึงธรรมที่ดีธรรมที่แท้ธรรมของสัตบุรุษซึ่งหมายถึงคนดีมี3อย่างได้แก่1ปริยัติสัจธรรมสัจธรรมคือสิ่งที่
พึงเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์ 2. ปฏิบัติสัทธรรมสัทธรรมคือสิ่งที่พึงปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขาและ 3. ปฏิเวสสัทธรรมสัทธรรมคือผลที่พึงบรรลุได้แก่มรรคผลและนิพพานเรียกสั้นๆว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวสเมื่อชาวพุทธได้เข้าใจในพระสัทธรรม3อย่างนี้แล้วจะสามารถรักษาพระศาสนาไว้ได้หรืออย่างน้อยก็สามารถยืดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปอีกท่านตั้งปณิธานว่าจะทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญาให้กับงานอันยิ่งใหญ่นี้มิใช่เพื่อชาวพุทธเท่านั้นแต่เพื่อมนุษยชาติทั้งมวลที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของกันและกันอีกด้วยเรารู้ว่าเธอสามารถทำได้ดังที่ตั้งปณิธานไว้หลวงพ่อในป่ายังคงหลับตาพูดท่านรู้ว่าศิษย์กำลังคิดอะไรอยู่ยิ่งกว่านั้นยังพูดให้กำลังใจอีกว่าไม่ต้องห่วงนะงานชิ้นนี้เธอจะมีผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศเขาเคยเกี่ยวข้องกับเธอมาหลายชาติเป็นลูกสาวครั้งที่เธอเกิดเป็นคนอินเดียเมื่อเธอเป็นแม่ทัพสมัยอยุธยาตอนปลายเขาเป็นทหารคนสนิทแล้วก็เป็นศิษย์ในปัจจุบันชาติสมภารวัดป่ามะม่วงนึกไปถึงนายจันสมซึ่งชาตินี้คือนางสาววันวิไลบุตรีอาจารย์สลิดผู้บริจาครถตู้ให้วัดป่ามะม่วงเมื่อหลายปีมาแล้วหลวงพ่อท่านคงจะหมายถึงโยมวันวิไลนะครับที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าชื่อนายจันสมเขาตายไปเกิดที่นครสวรรค์พระบัวเหียวเอ่ยขึ้นณบัดนี้ท่านสามารถพูดถึงหญิงสาวด้วยจิตอุเบกขาปราศจากความชอบความชังหลวงพ่อที่ท่านพูดถึงครั้งแรกก็หมายถึงหลวงพ่อในป่าครั้งที่สองหมายถึงท่านพระครูเมื่อ2ปีที่แล้วเขามาเข้ากรรมฐานฉันเป็นคนสอนให้เองพอเธอไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าได้ไม่นานเขาก็มาปฏิบัติแล้วก็หายไปเขายังต้องสะสางกรรมอีกนานแต่ในที่สุดก็จะมาช่วยฉันเผยแผ่พระศาสนาแล้วพูดกับหลวงพ่อในป่าว่าผมดูหน้าเขาแล้วเขาจะต้องจบด็อกเตอร์แล้วก็จะได้เป็นศาสตราจารย์ด้วยแล้วก็จะเป็นด็อกเตอร์ที่ทำให้ชาวต่างประเทศหันมานับถือพระพุทธศาสนากระผมยังอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติขอรับพระบัวเหียวพูดกับวีรกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีในอดีตอยากรู้เรื่องตอนไหนอีกล่ะเราเล่าไปหลายตอนแล้วมิใช่หรือตอนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขอรับกระผมอยากทราบว่าเมื่อพระเถระเจ้าต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางด้านการเมืองและการศาสนาท่านจะมีวิธีอย่างไรที่สามารถรักษาพุทธศาสนาไว้ได้พระเถระเจ้าจึงเล่าว่าแม้บ้านเมืองจะละสำระสายอย่างไรเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติคู่ชาติบ้านเมืองของไทยมาโดยตลอดเมื่อขึ้นครองราชเราได้ฟื้นฟูเรื่องพระศาสนาอย่างหนักเพราะถูกกระทําย่ํายีจากพม่านอกจากจะทําลายถาวรวัตถุต่างๆแล้วยังเผาพระไตรปิฎกให้วอดวายหมดซึ่งเท่ากับพระธรรมถูกทําลายลงอย่างสิ้นเชิงเราต้องลงไปเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อขอยืมพระไตรปิฎกมาเอามาอย่างไรขอรับแล้วทางนครศรีธรรมราชยอมให้ยืมหรือขอรับผู้อาวุโสน้อยที่สุดยังคงสงสัยพระเถระเจ้าตอบว่าบรรทุกใส่เรือมาทางโน้นเขาก็คงไม่เต็มใจนักกรอกแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเราซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราสั่งให้ขนพระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชมาธนบุรีแล้วก็นำมาคัดที่วัดบางว่าใหญ่ซึ่งปัจจุบันคือวัดระฆังโคสิตารามคัดอยู่1ปีเต็มจึงได้นำไปคืน
จากนั้นก็ให้เขาทำสังคยนาพระไตรปิฎกรวมทั้งคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วยคัดนี่หมายถึงคัดลอกใช่ไหมขอรับพระบัวเหี่ยวถามอีกถูกแล้วเราได้ให้พระสงฆ์ช่วยกันคัดลอกเมื่อคัดลอกเสร็จก็ให้ทำการสังคยนาท่านพระครูเรียนถามว่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประวัติบันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริงใช่ไหมขอรับถูกต้องแต่รายละเอียดมีมากกว่านั้นท่านจำได้หรือไม่หากยำจำได้ก็ช่วยอธิบายเหตุสิทธิ์ของท่านฟังด้วยขาดตกบกพร่องตรงไหนเราจะช่วยเติมให้เต็มขอรับจากการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้พอสรุปได้ดังนี้ท่านพระครูทบทวนความจำแล้วก็เล่าให้พระบัวเหี่ยวฟังเรื่องที่หนึ่งทรงชำระพระอรัชชีหลวงพ่อครับอรัชชีถ้าจะแปลให้คนฟังเข้าใจจะต้องแปลว่าอย่างไรครับพระบัวเหี่ยวถามอาจารย์ท่านพระครูจึงตอบว่าอรัชชีแปลตรงตัวว่าผู้แก้ยากซึ่งก็คือผู้หน้าด้านนั่นเองในที่นี้แปลให้เป็นภาษาพระว่าผู้ไม่มีความละอายก็หมายถึงภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงชำระพระอรัชชีซึ่งในเวลานั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นพวกเจ้าพระฝางก็มีทรงประกาศให้บรรดาพระสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือมาดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนผู้ใดทนได้ก็โปรดให้ดำรงอยู่ในฐานานุสักผู้ใดทนไม่ได้ก็ให้สึกออกไปแล้วก็ให้สักข้อมือใช้ให้ทำงานหนักผู้ใดกล่าวเท็จว่าตนบริสุทธิ์แต่พอจะให้ดำน้ำพิสูจน์กลับสารภาพว่าตนเป็นปาราชิกก็โปรดให้นำตัวไปประหารชีวิตเสียกระผมเล่ามาถึงตอนนี้ขอพระเดชพระคุณพระเถระเจ้ากรุณาเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยเถอะขอรับพระเถระเจ้าจึงเล่ารายละเอียดว่าพิธีดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เริ่มในวันอังคารขึ้น16ค่ำเดือน11ปีขานพุทธศักราช2313เมื่อเสร็จพิธีแล้วพวกที่ดำได้เสมอนาฬิกาคือดำได้ตามเวลาที่กำหนดเราก็ให้อุปสมบทใหม่แต่ที่แพ้มีมากสบงจีวรกองพเนินเราก็ให้เผาทิ้งเสียแล้วก็ให้นำผ้าไตรจีวรพันชุดนิมนต์พระราชาคณะฐานานุกรมจากธนบุรีไป50รูปอุปสมบทพระสงฆ์เมืองเหนือเสียใหม่ให้พระโพธิวงศาจารย์อยู่ประจำเมืองพิษณุโลกพระพิมลธรรมอยู่เมืองฝางพระธรรมเจดีย์อยู่เมืองทุ่งยั้งพระธรรมอุดมอยู่เมืองพิชัยพระเทพกวีอยู่เมืองสวรรคโลกเพื่อชำระพวกอรัชชีต่อไปพระยาตาคิดว่าการดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นการยุติธรรมแล้วหรือหลวงพ่อในป่าลืมตาแล้วจึงถามไม่ยุติธรรมขอรับเพราะพระที่ปราชิกแต่สามารถดำได้ตามเวลาที่กำหนดก็มีพระที่บริสุทธิ์แต่ไม่สามารถดำน้ำได้ตามเวลาที่กำหนดก็มีแต่กระผมไม่ทราบว่าจะใช้วิธีใดที่ดีไปกว่านี้ก็ตอนนั้นกระผมยังไม่พบหลวงพ่อแม้หากว่ากระผมไม่ได้มาบวชคงต้องรับกรรมหนักหนาสาหัสเป็นแน่การบวชไม่ได้เป็นสาเหตุเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นตัดความหลงในสงสารได้พญาตาก็ต้องรับกรรมหนักสาหัสอย่างที่พูดมาเพราะความกรุณาของหลวงพ่อโดยแท้ที่ทำให้กระผมไม่ต้องไปเกิดในอบายพระเถระเจ้าก้มลงกราบหลวงพ่อในป่า3ครั้งด้วยสำนึกในพระคุณจากนั้น
จึงบอกให้ท่านพระครูเล่าต่อเรื่องที่สองทรงให้รวบรวมพระไตรปิฎกได้เสด็จนครศรีธรรมราชและโปรดให้นำพระไตรปิฎกฉบับเมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นแม่แบบทรงให้คัดลอกไว้หลายจบและพระราชทานให้พระสงฆ์ในอารามใหญ่เสร็จแล้วก็ส่งคืนนครศรีธรรมราชคำพีใดขาดตกบกพร่องทรงให้ไปแสวงหาถึงประเทศเขมรเช่นคำพีวิสุทธิมรรคในธนบุรีไม่มีก็ทรงให้พระเถระสองรูปคือพระเทพกวีไปเขมรและพระพรหมมุนีไปนครศรีธรรมราชเพื่อนำคำพีวิสุทธิมรรคมาคัดลอกไว้ตอนเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อปี2310บ้านเมืองและวัดถูกไฟเผาคัมภีร์พระไตรปิฎกก็พลอยสูญหายไปด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงหวั่นเกรงว่าเมื่อไม่มีคัมภีร์อันเป็นหลักแล้วพระศาสนาจะอันตรธานไปโดยเร็วจึงโปรดให้สืบหาต้นฉบับพระไตรปิฎกตามหัวเมืองต่างๆเท่าที่จะหาได้มาคัดลอกไว้เพื่อสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงขึ้นพระเถระเจ้าช่วยเสริมว่าแต่การสร้างพระไตรปิฎกยังไม่ทันสำเร็จก็เกิดเหตุการณ์ที่จำจะต้องผลัดแผ่นดินแต่ว่าสหายของเราก็ได้รับงานนี้ไปสานต่อจนสำเร็จนอกจากนี้เราก็บำรุงการเล่าเรียนพระไตรปิฎกให้กำลังใจแก่ผู้เรียนดีโดยถวายไตรจีวรบ้างปัจจัยทายธรรมอย่างอื่นบ้างตามสมควรแล้วก็ยังขอร้องให้พระภิกษุสามเณรมั่นอยู่ในธรรมวินัยเราถึงกับประวรณาไว้ว่าหากมีศีลบริสุทธิ์แล้วแม้เลือดและเนื้อของเราก็สามารถถวายได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการเมื่อพระเถระเจ้ากล่าวจบท่านพระครูจึงสาธยายต่อเรื่องที่สามทรงจัดสังฆมณฑลโปรดให้ประชุมพระเถรานุเถระเท่าที่มีอยู่ในราชอาณาจักรโดยประชุมที่วัดบางว่าใหญ่ทรงเลือกพระเถระที่ทรงคุณธรรมแล้วแต่งตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้แก่พระอาจารย์ศรีจากเมืองนครศรีธรรมราชพระอาจารย์ศรีเป็นชาวนครศรีอยุธยาและทรงคุ้นเคยกันมาก่อนได้หนีพม่าไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ก็ยังทรงแต่งตั้งพระเถรานุเถระอื่นๆให้เป็นพระราชาคณะและให้มีฐานานุกรมตามสมควรนิมนต์ให้อยู่ตามวัดต่างๆสั่งสอนคันธธุระและวิปัสสนาธุระให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อไปสาธยายมาถึงตอนนี้สมภารวัดป่ามะม่วงเรียนถามพระเถระเจ้าว่าในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามว่าสีและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์เดียวกับสมเด็จพระสังฆราชสีในสมัยธนบุรีความจริงเป็นคนละองค์หรือว่าองค์เดียวกันขอรับเป็นองค์เดียวกันที่ท่านถามอย่างนี้ก็เพราะเข้าใจว่าเป็นคนละองค์กันใช่ไหมยังมีคนเข้าใจผิดอยู่อีกมากนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้พวกเขาเข้าใจอย่างถูกต้องขอรับกระผมขออนุญาตเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่าสมเด็จพระสังฆราชสมัยธนบุรีกับสมัยรัตนโกสินทร์เป็นคนละองค์กันได้หรือไม่ขอรับเล่ามาเถอะเรากำลังฟังอยู่พระเถระเจ้าอนุญาตท่านพระครูจึงเล่าว่าสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชสีถูกปลดจากตำแหน่งเพราะได้กราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าผู้ที่เข้าเฝ้าโดยไม่ได้ปลดอาวุธมีโทษสถานใดเพราะขณะนั้นเจ้าพระยาสุรสีเข้าเฝ้าโดยมิทันได้ปลดอาวุธด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงกวักพระหัตถ์เรียกจึงขึ้นจากเรือมาเฝ้าขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชสีกำลังนั่งสนทนาธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาท่าน้ำ
เห็นเจ้าพระยาสุรสีเข้าเฝ้าในลักษณะนั้นจึงกราบบังคมทูลถามถึงโทษของการเข้าเฝ้าโดยไม่ได้ปลดอาวุธพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามพระยาสุรสีท่านก็ตอบว่ามีโทษถึงประหารชีวิตและกราบทูลให้ประหารชีวิตตนเสียพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามอีกว่าหากไม่ประหารชีวิตจะต้องถูกลงโทษสถานใดท่านก็ตอบว่าต้องถูกเฆี่ยนร้อยทีมีพระราชดำรัสถามอีกว่าถ้าไม่เฆี่ยนร้อยทีจะเฆี่ยนกี่ทีตอบว่า80ทีและเมื่อมีพระราชดำรัสถามอีกจนที่สุดเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่า60ทีจึงทรงเฆี่ยนครั้นเฆี่ยนได้20ทีก็หยุดไม่ทรงเฆี่ยนต่อเหตุใดจึงไม่เฆี่ยนต่อขอรับท่านถามพระเถระเจ้าเราเฆี่ยนไม่ลงอย่างที่บอกแล้วสหายของเราและน้องชายของเขามีบุญคุณต่อเรามากนึกถึงตอนที่เขาบอกว่าพาแม่นกเอี้ยงมาด้วยเมื่อไปสมทบกับเราที่จันทบุรีเราก็เลยเครียดไม่ลงเหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ทำให้คนสมัยนั้นไปเล่าลือกันว่าเมื่อสหายของเราขึ้นครองราชสมบัติจึงปลดพระสังฆราชสีเพราะทรงเชื่อพระอนุชาซึ่งมีความอาฆาตแค้นเคืองในสมเด็จพระสังฆราชแท้จริงเป็นการใส่ร้ายเจ้าพระยาสุรสีพวกที่ช่วยกันประโคมข่าวก็เป็นพวกไม่หวังดีต่อแผ่นดินเราขอยืนยันว่าเจ้าพระยาสุรสีไม่ได้มีจิตใจเช่นนั้นตรงกันข้ามเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาและที่สำคัญคือเขารักพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างที่เรารักถึงพี่ชายของเขาก็เช่นกันเมื่อได้กระทำพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้ทำงานทุ่มเทให้กับพระศาสนาดังปณิธานที่ปรากฏในนิราศถ่าดินแดงของเขาความตอนหนึ่งว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีสหายของเราได้สืบสานงานพระศาสนาต่อจากเราคือการทำสังฆยนาพระไตรปิฎกที่เราทำยังไม่ทันเสร็จให้เกิดความจำเป็นต้องผลัดแผ่นดินดังที่ได้เล่ามาแล้วกระผมทราบมาว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะทรงสถาปนาพระอาจารย์สีขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นเมืองธนบุรีก็มีสมเด็จสังฆราชอยู่แล้วใช่ไหมขอรับพระเถระเจ้าอธิบายว่าถูกแล้วคือสมเด็จพระสังฆราชดีหรือพระอาจารย์ดีที่คนธนบุรีพากันเลื่อมใสศรัทธาต่อมาภายหลังเราทราบว่าตอนกรุงแตกครั้งที่สองพระอาจารย์ดีเคยบอกที่ซ่อนทรัพย์ผู้อื่นให้แก่พม่าจึงถอดสมเด็จพระสังฆราชดีที่เราเป็นผู้สถาปนาขึ้นออกเสียจากตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสีขึ้นแทนทำไมพระอาจารย์ดีต้องบอกที่ซ่อนทรัพย์ของผู้อื่นให้แก่พม่าด้วยล่ะขอรับพระบัวเหียวไม่เข้าใจพระเถระเจ้าจึงพูดกับท่านพระครูว่าท่านเคยอ่านประชุมพงศาวดารภาค6ใช่ไหมช่วยเล่าให้พระบัวเหียวฟังได้หรือไม่ได้ขอรับสมภารวัยใกล้60รับคำแล้วจึงเล่าว่าประชุมพงศาวดารภาคที่6ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆตอนเสียกรุงครั้งที่2ไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าพระนครได้นั้นก็เป็นเวลากลางคืนพม่าไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผาเหย้าเรือนของชาวเมืองจนกระทั่งปราสาทราชมณเทียนไฟไหม้ลุกลามสว่างสวยราวกับเป็นเวลากลางวันครั้นพม่าเห็นว่าไม่มีผู้ใดต่อสู้แล้วก็เที่ยวเก็บรวบรวมทรัพย์จับผู้คนอลหม่านไปทั่วทั้งพระนครแต่เพราะเป็นเวลากลางคืน
พวกชาวเมืองจึงหนีรอดไปได้มากพม่าจับได้สักหมื่นคนส่วนพระเจ้าเอกทัตนั้นมหาดเล็กพาลงเรือน้อยหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในสุมทุมผุ่มไม้ที่บ้านจิกริมวัดสังฆาวาสแต่พระม่ายังหารู้ไม่จับไม่ได้แต่พระเจ้าอุทุมพรซึ่งผนวดกับเจ้านายโดยมากทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระภิกษุสามเณรที่หนีไม่พ้นพม่าจึงจับเอาไปคุมรวมไว้ในค่ายโพสามต้นส่วนคนพลเมืองที่จับได้ก็แจกจ่ายกันไปควบคุมไว้ตามค่ายนายทัพนายกองทั้งปวงแล้วก็พม่าเที่ยวเก็บยึดทรัพย์สมบัติสิ่งของของหลวงของราษฎรตลอดจนเงินทองของเครื่องพุทธบูชาตามพระอารามใหญ่น้อยไม่เลือกว่าของที่หยิบยกได้หรือไม่พึงยกได้ดังเช่นทองเงินที่แผ่หุ้มพระพุทธรูปมีทองคำที่หุ้มพระศรีสรรเพชรเป็นต้นพม่าก็เอาไฟสุมพระพุทธรูปให้ทองละลายเก็บเอามาจนสิ้นเท่านั้นก็ยังไม่พอพม่ายังเอาทรัพย์ของราษฎรซึ่งฝังไว้ตามวัดวาบ้านเรือนต่อไปอีกเอาราษฎรที่จับได้ไปชำระซักถามแล้วล่อลวงให้ลวงล่อกันเองใครเป็นโจทย์บอกทรัพย์ของผู้อื่นให้ได้ก็ยอมปล่อยตัวไปส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่บอกให้โดยดีพม่าก็เคี่ยนตีและทำทันกรรมต่างๆเร่งเอาทรัพย์จนล้มตายก็มีเรื่องปรากฏขึ้นเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตั้งพระอาจารย์ดีครั้งกรุงเก่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกภายหลังก็ได้ความว่าพระอาจารย์ดีเคยบอกทรัพย์ผู้อื่นให้พม่าเมื่อเวลาถูกขังอยู่พระอาจารย์ดีเลยถูกถอดจากที่พระสังฆราชทีนี้เธอพอจะเข้าใจหรือยังล่ะบัวเยียวท่านพระครูถามศิษย์แล้วกราบเรียนถามพระเถระเจ้าว่ากระผมอ่านตามตัวอักษรที่ปรากฏในที่ประชุมพงศาวดารภาคที่6เลยนะขอรับอ่านด้วยกระสินเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อพระเถระอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆถามอีกฉันลืมไปว่าเธอมาทางวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงไม่เข้าใจเรื่องสมถกรรมฐานกสิณเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีทั้งหมด40ได้แก่กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อัปปมัญญา4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุวัตฐาน1และอรูป4รวมเป็น40และพูดกับพระเถระเจ้าว่ากระผมเคยเจริญสมถกรรมฐานมาก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อในป่าขอรับและเคยหุ้มปลอดด้วยเตโชกสินหลวงพ่อครับกรุณาอธิบายกสิน10ให้ผมฟังได้ไหมครับผมอยากทราบว่าหลวงพ่อใช้กสิณอ่านพงศาวดารได้อย่างไรพระบัวเหียวขอร้องอาจารย์ของท่านอาจารย์จึงต้องอธิบายว่ากสิณก็หมายถึงวัตถุอันจูงใจหรือวัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงใจให้เป็นสมาธิมี10อย่างได้แก่ปฐวีกสิณกสิณคือดินกสิณที่ใช้ดินเป็นอารมณ์อาโปกสิณกสิณคือน้ำเตโชกสิณกสิณคือไฟวาโยกสิณกสิณคือลมนิลกสิณกสิณคือสีขาวปีตกสิณกสิณคือสีเหลืองโลหิตกสิณกสิณคือสีแดงโอทาตกสิณกสิณคือสีขาวอาโลกกสิณกสิณคือแสงสว่างและอากากสิณกสิณคือที่ว่างเปล่ากสิณที่ใช้ที่ว่างเปล่าเป็นอารมณ์หลวงพ่อขอรับกระผมจะเจริญสมถกรรมฐานจะได้หรือไม่ขอรับกระผมต้องการเจริญกสิณจะได้ใช้กสิณอ่านหนังสือพระโบเยียวถามหลวงพ่อในป่าไม่จำเป็น
จุดมุ่งหมายของการเจริญสมถะก็เพื่อใช้เป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาในเมื่อเธอสำเร็จวิปัสสนาแล้วสมถะก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเราไม่เห็นด้วยกับผู้ที่เจริญสมถะเพราะมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะได้อิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่พวกโยคีเขาปฏิบัติกันเพราะนั่นไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อในป่าตอบทั้งที่ยังหลับตาบทที่8การสนทนาของพระอริยเจ้าทั้ง4องค์ผู้ตัดความหลงในสงสารสิ้นแล้วยังคงดำเนินต่อไปกระทั่งใกล้ถึงเวลาลงอุโบสถท่านพระครูอยากเรียนถามพระเถระเจ้าอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับกรุงธนบุรีหากก็รู้ว่าเวลาแห่งการสนทนากำลังจะสิ้นสุดลงจึงพูดขึ้นว่ากระผมจะได้มีโอกาสสนทนากับพระเถระเจ้าอีกหรือไม่กระผมก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าค่ำคืนนี้กระผมได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้มานานสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านจะต้องนำไปบอกกล่าวแก่ศิษยานุศิษย์ของท่านซึ่งมีทั้งฝ่ายที่รักเราแต่เข้าใจราชวงศ์ผิดแล้วก็ฝ่ายที่รักราชวงศ์แต่เข้าใจเราผิดนอกจากท่านแล้วเราก็ไม่เห็นใครจะทำหน้าที่นี้ได้วีรกษัตริย์แห่งธนบุรีทรงมอบหมายหน้าที่สำคัญแก่สมภารวัดป่ามะม่วงขอรับแม้จะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และหนักหน่วงเพียงไรกระผมจะทำจนสุดความสามารถการสอนคนยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอรับเพราะฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีมากกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐินั่นแหละท่านจะต้องทำด้วยความระมัดระวังคนมีบุญเขาเชื่อท่านส่วนคนไร้บุญวาสนาก็ต้องปล่อยเข้าไปถือซิว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนเหมือนเราเหมือนท่านแต่เรากับท่านโชคดีตรงที่ตัดความหลงในสงสารได้แล้วแม้จะตัดได้แต่กระผมก็ยังต้องใช้หนี้มนุษย์ต่อไปอีกจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงผิดกับพระเถระเจ้าที่ไม่ต้องใช้หนี้มากมายเหมือนกระผมท่านพระครูพูดเปรียบเทียบหากเราไม่ละสังขารก็คงต้องใช้หนี้เช่นเดียวกับท่านบังเอิญเราอายุสั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารเสียก่อนก็เลยไม่ต้องใช้หนี้ท่านพระครูเรียนถามด้วยความเกรงใจว่าพระเถระเจ้าจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารได้หรือไม่ขอรับกระผมอยากทราบว่าพระเถระเจ้าละสังขารเมื่อไรเอาละเมื่อท่านอยากทราบเราก็จะเล่าตามประวัติศาสตร์ก่อนนะวันที่อาสาศึกถูกประหารชีวิตแทนเราประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าตรงกับวันที่5เมษายนพุทธศักราช2325หลวงอาสาศึกก็คือคนที่เราบอกว่าหน้าตาท่าทางเหมือนเรากับคนคนเดียวกันส่วนเราถูกส่งตัวไปนครศรีธรรมราชในเพศบรรพชิตซึ่งแผนการทั้งหมดนี้สหายเรากับน้องชายของเขาเป็นคนจัดการคนที่ติดตามเราไปชื่อเจ้าพัดซึ่งต่อมาก็คือเจ้าพระยาพัดผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้เจ้าพัดก็ยังพาชายาคนสุดท้ายของเราซึ่งกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆไปด้วยเมื่อไปถึงเจ้าพัดก็ได้พาเราไปอยู่วัดหนึ่งเราตั้งใจจะบวชไม่ศึกจึงขอให้เขารับชายาเราเป็นภรรยาของเขาและขอให้รับบุตรในครรภ์เป็นบุตรของเขาด้วยแต่เจ้าพัดจงรักภักดีต่อเรา
จึงปฏิเสธที่จะรับชายาของเราไปเป็นภรรยาเขาเลี้ยงดูชายาของเราอย่างดีที่สุดต่อมาชายาของเราก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายเจ้าพัดก็ประคบประงมเลี้ยงดูอย่างดีเราว่าเป็นบุตรของเขาเองบุตรคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภรรยานครศรีธรรมราชสืบต่อจากเจ้าภรรยาพัดในสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ทรงทราบว่าเป็นบุตรของเราแต่พระองค์ก็ยังทรงแต่งตั้งเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าราชวงศ์ไม่ได้มีเรื่องขัดเคืองบาดหมางกับเราบุตรผู้นี้ของพระเถระเจ้าคือต้นตระกูลนครในปัจจุบันใช่ไหมขอรับถูกแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบุตรธิดาที่เกิดจากภรรยาคนก่อนๆซึ่งต่อมาก็ได้เป็นต้นตระกูลนครราชสีมาแล้วก็ต้นตระกูลอินทรกำแหงด้วยส่วนเราเมื่ออยู่นครศรีธรรมราชได้2ปีก็อยากจะมาอยู่ที่เมืองเพชรบุรีจึงบอกเจ้าพัดซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าภรรยาพัดแล้วสหายเราได้แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าภรรยาเพราะเห็นว่าเขาจงรักภักดีต่อเราทั้งที่ไม่ล่วงรู้ถึงแผนการอันแยบยลของเรากับสหายร่วมกันคิดขึ้นหากสหายเราก็คิดไม่ดีหรือว่าที่คนสมัยนั้นพากันกล่าวหาว่าเขาเป็นกบฏเขาก็ต้องสั่งให้ประหารชีวิตเจ้าพัดผู้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเสี่ยนน้ำของเขาแต่นี่เขาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภรรยาให้ครองเมืองนครศรีธรรมราชจะได้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เราสหายผู้นี้มีบุญคุณต่อเรามากราชวงศ์ของเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัยเป็นอันว่าพระเถระเจ้าย้ายมาอยู่เพชรบุรีหรือขอรับถูกแล้วในตอนแรกเจ้าพัดไม่อยากให้เรามาแต่เมื่อเรายืนยันจะมาเจ้าพัดจึงให้คนมากับเราสองคนแล้วก็ให้อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำไม่นานนักก็สามารถตัดความหลงในสงสารได้เพราะหลวงพ่อในป่าได้เมตตามาสอนกรรมฐานให้กับเราอย่างใกล้ชิดเมื่อถูกพาดพิงถึงหลวงพ่อในป่าจึงลืมตาและพูดขึ้นว่าวันที่พระยาตากบรรลุธรรมสูงสุดเป็นวันที่เขาละสังขารพระเถระเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่าขณะที่เราดูดดื่มอยู่ในวิมุตติสุขก็ถูกชายจัดการสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศีรษะครั้นเห็นเราไม่เป็นอะไรเพราะกำลังอยู่ในภาวะแห่งความหลุดพ้นเขาทั้งสองก็กระนำไม้คมแฝกลงไปอีกอย่างนับไม่ถ้วนเสร็จแล้วก็พากันหนีไปคงจะคิดว่าอย่างไรเสียเราก็ไม่รอดชีวิตไปได้เพราะถูกตีหนักถึงปานนั้นคนดูแลเราก็ถูกฆ่าปิดปากทั้งสองคนทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยพระเถระเจ้าล่ะครับพระบัวเหี่ยวถามหลวงพ่อในป่าท่านคิดว่าอาจารย์น่าจะช่วยศิษย์เรื่องของกรรมไม่มีใครช่วยใครได้พระยาตากสร้างกรรมไว้มากจึงต้องรับผลหลวงพ่อในป่าอธิบายท่านพระครูถามพระเถระเจ้าว่าคนร้ายเป็นใครขอรับคนของฝ่ายที่คิดว่าจะเอาความดีความชอบจากพระเจ้าแผ่นดินเป็นความจริงที่ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าคนที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่เราเลยกลัวว่าสหายของเราจะรู้เรื่องนี้จึงได้พยายามสืบหาเราจนพบกระผมสงสารเขาสองคนเขาคงไม่รู้หรอกว่าได้ทำอนันตริยกรรมที่ทำให้ตัดสวรรค์ตัดนิพพานเพราะความหลงในสงสารทีเดียวที่ทำให้เขาสร้างกรรมทำบาปแล้วเขาถูกพระเจ้าแผ่นดินลงโทษหรือไม่ขอรับสหายเรายังไม่ได้ทันได้ลงโทษกรรมก็ลงโทษพวกเขาเสียก่อนก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าเกิดกบฏซ้อนกบฏให้วุ่นวายไปหมดเราไม่ต้องทำอะไรเขาก็ฆ่ากันเองตายตกไปตามกันเราอยากให้ท่าน
ไปยังถ้ำที่เราเคยอาศัยอยู่แล้วก็ไปเอาของดีมาเก็บไว้ของดีอะไรขอรับท่านไปถึงก็จะรู้เองกลับจากอินเดียแล้วท่านจงไปเอาของดีที่พระเถระเจ้าบอกชื่อถ้ำและที่ตั้งแก่สมภารวัดป่ามะม่วงผู้ซึ่งรับว่าจะไปยังที่นั้นเมื่อกลับจากอินเดียความจริงทั้งหมดที่เล่ามานี้เมื่อท่านนำไปเล่าให้สิทธิ์ฟังก็ต้องบอกให้เขาฟังอย่างปล่อยวางอย่าได้คิดเคียดแค้นชิงชังต่อฝ่ายกบฏหรือแม้กระทั่งฝ่ายพม่าอย่าไปเก็บอดีตมาเป็นเหตุให้สร้างกรรมทำเวรต่อไปอีกอดีตก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วต้องอโหสิกรรมต่อกันในอนาคตประเทศพม่าจะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าประเทศไทยคนพม่าจะพากันปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดขณะที่คนไทยจะไปหลงไหลในวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็พากันทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยสังคมจะวุ่นวายนักการเมืองจะเอาเปรียบประชาชนผู้นำประเทศจะไม่สนใจคุณธรรมความดีแต่จะไปให้ความสำคัญกับความสุขสบายทางกายพยายามมอมเมาประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันด้วยวัตถุและสิ่งปรนเปรอทั้งหลายปกครองประเทศด้วยตัณหามิใช่ด้วยปัญญาเยาวชนจะเสียหายมากในเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องเพศท่านเห็นต้องทำงานหนักเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้คนที่มีปัญญาซึ่งเราไม่อยากเรียกว่าปัญญาชนเพราะในอนาคตพวกที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชนจะเป็นคนมืดบอดในทางธรรมแล้วก็จะเป็นกันมากในบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่านจะเป็นที่พึ่งของคนดีมีปัญญาส่วนคนต่ำซามปัญญาก็จะพากันริษยาใส่ร้ายป้ายสีท่านท่านต้องอดทนอย่าเพิ่งละสังขารเสียก่อนที่บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยเมืองไทยไม่สิ้นคนดีแล้ววันหนึ่งคนชั่วก็จะพ่ายแพ้และมีอันเป็นไปตามกรรมของเขาขอให้ท่านสอนอย่างปล่อยวางส่วนเราจะคอยเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของพวกเราหลวงพ่อในป่าจึงพูดกับท่านพระครูว่าการไปอินเดียครั้งนี้จะมีประโยชน์มหาศาลสำหรับเธอเพราะพระพุทธเจ้ามีจริงและการสอนเรื่องตถาคตโพธิสัตถาก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในอนาคตเมื่อพากันหลงไหลในวัตถุคนบาปก็จะพยายามแต่งพุทธประวัติและพุทธธรรมให้ผิดแผกแตกต่างไปจากความเป็นจริงโดยมุ่งประโยชน์ด้านวัตถุเป็นสำคัญไม่คำนึงถึงด้านจิตใจเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเธอทำเมื่อเข้าไม่ถึงธรรมเขาก็จะทำให้ธรรมนั้นเป็นวัตถุที่จับต้องได้จะมีการแต่งพุทธประวัติขึ้นใหม่พระไตรปิฎกก็จะถูกดัดแปลงจนแทบไม่เหลือเข้าของเดิมเขาจะจ้างนักวิชาการที่จบด็อกเตอร์มาจากประเทศตะวันตกให้แต่งพระไตรปิฎกขึ้นใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปก็จะถูกดัดแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่ากับทำให้พระพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยไม่ใช่ชมพูทวีปแล้วก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าก็คือตัวเขาไม่ใช่พระสมณะโคดมที่เราเคยเรียนกันมาพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเขาจะตั้งตนเป็นศาสดาซึ่งเป็นเรื่องเสียหายมากพระธรรมและพระวินัยจะถูกทำให้วิปลาสคลาดเคลื่อนแต่ข้อนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพระไตรปิฎกฉบับถูกต้องตรงตามคำทรงสอนของพระพุทธองค์ยังคงมีอยู่ในประเทศอื่นเช่นประเทศพม่าศรีลังกาและประเทศตะวันตกในที่สุดพระพุทธศาสนาที่แท้ก็จะหมดไปจากเมืองไทยแต่จะไปเจริญงอกงามในต่างประเทศถึงเวลานั้นเธอจะละสังขารไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้สบายใจได้คิดเสียว่าถึงอย่างไรพระพุทธศาสนาที่แท้ก็ยังมีอยู่ในโลก
คนมีบุญวาสนาก็จะรู้จักของแท้ส่วนคนไร้บุญวาสนาก็จะอยู่กับของเทียมต่อไปหลวงพ่อในป่าสอนศีลให้ปล่อยวางทั้งที่ศีลของท่านปล่อยวางได้แล้วแต่ที่ต้องสอนก็เพื่อจะให้ศีลไปสอนคนรุ่นหลังๆซึ่งคงจะมีไม่มากนักเพราะในอนาคตคนจะไม่ละอายความชั่วไม่กลัวบาปกรรมจึงทำชั่วทุกรูปแบบคนมีปัญญาจะเหลือน้อยคนเขลาจะเพิ่มมากขึ้นพูดถึงประเทศพม่าผมขอถือโอกาสกราบเรียนหลวงพ่อว่าพระพุทธรูปโบราณที่พระพม่าชื่อครูบาวังได้มอบให้กับผมในสมัยที่ทุดงไปพม่ากับหลวงพ่อคราวนั้นบัดนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วผมได้คืนให้เจ้าของเข้าไปแล้วนะครับท่านหมายถึงนางสาวต้นหลิวของของเขาก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปแต่คนที่เธอให้นั้นเขาไม่มีบุญวาสนาที่จะรักษาไว้ได้เธอต้องทำใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลวงพ่อในป่าพูดเพราะรู้ว่านางสาวต้นหลิวจะทำอย่างไรกับพระพุทธรูปโบราณองค์ดังกล่าวเราเองก็ได้มอบไม้เท้าให้ศิษย์ชาวพม่าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองคำอำเภอพายากจังหวัดเชียงตุงวันหนึ่งศิษย์ของเธอจะไปวัดนี้ศิษย์คนไหนครับท่านคิดว่าคงจะเป็นพระบัวเยียวหลวงพ่อในป่ารู้ความคิดของศิษย์จึงพูดว่าไม่ใช่พระบัวเยียวศิษย์ของเธอคนนี้เขาจะมาช่วยเธอสอนกรรมฐานแทนพระบัวเยียวขณะนี้เขาอายุ10ขวบยังไม่รู้จักเธอและเธอก็ยังไม่รู้จักเขาอีก5ปีเขาจะมาบวชเนนที่วัดป่ามะม่วงสามเณรรูปนี้จะช่วยเธอได้มากปี2537เขาก็จะทุดงไปพม่าแล้วก็จะได้เห็นไม้เท้าของเราหลวงพ่อในป่าพูดถึงศิษย์ในอนาคตของท่านพระครูเวลาตี4เมื่อพระมหาบุญและพระภิกษุวัดป่ามะม่วงมาลงอุโบสถก็เห็นท่านสมภารนั่งรออยู่แล้วผิดกับวันอื่นๆที่ท่านจะเดินเข้าประตูโบสถ์มาในเวลา4 นาฬิกาตรงเมื่อสงแสดงอาบัติต่อกันเสร็จแล้วสมภารจึงจุดธูปเทียนและนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเริ่มตั้งแต่โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธไปจนถึงอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะโดยกล่าวนำทีละวรรคให้พระลูกวัดว่าตามจบแล้วจึงทำวัดเช้าพร้อมกันเป็นภาษาบาลีไม่ต้องแปลหากเป็นคฤหัสถ์ท่านจะให้แปลด้วยเพื่อจะได้รู้ความหมายของคำในขณะที่สาธยายการทำวัดเช้าเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา5 นาฬิกาจากนั้นเจ้าอาวาสจึงเทศเกี่ยวกับพระวินัยแล้วจึงแจ้งให้พระลูกวัดทราบว่าท่านจะเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียและประเทศเนปาลเขาเลยถือโอกาสเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประสบพบมาเมื่อเวลาเที่ยงคืนพระคุณเจ้าที่เคารพท่านอรัมภบทสมภารวัดป่ามะม่วงท่านให้เกียรติพระลูกวัดด้วยการเรียกว่าพระคุณเจ้าเมื่ออยู่ในที่ประชุมสงฆ์ผมมีเรื่องจะชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบคือเมื่อเวลา2 ยามผมเข้ามาในพระอุโบสถและอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงเวลาทำวัดอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านคงอยากจะทราบว่าผมเข้ามาทำอะไรในโบสถ์ผมจะเล่าถวายณบัดนี้แล้วท่านจึงเล่าว่าก่อนอื่นผมขออ้างคัมภีร์มาแสดงสักเล็กน้อยเพื่อเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่ผมประสบมาเป็นเวลา4 ชั่วโมงเต็มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงท่านอย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องเลวหลายไร้สาระแต่ประการใดเมื่อคืนผมได้พบ
และสนทนากับเทพสามองค์พระมหาบุญมีอาการตื่นเต้นที่ได้ยินได้ฟังอยากรู้ว่าท่านสมภารได้สนทนากับเทพองค์ใดบ้างพระอินทร์พระพรหมหรือว่าพระยมบาลพระลูกวัดรูปอื่นๆก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยเรื่องเทพหรือเทวดานี้มีมาในพระไตรปิฎกหลายเล่มอย่างเทพที่ผมสนทนากับท่านเมื่อคืนนี้ก็อยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายจุลนิเทศท่านไปค้นดูได้ในเล่มที่30ข้อที่654หน้าที่312เป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีส่วนฉบับแปลเป็นภาษาไทยก็เล่มและข้อเดียวกันแต่หน้าอะไรก็ให้ท่านไปค้นเอาเองที่ผมอ้างพระไตรปิฎกก็เพื่อจะให้เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นล้วนเป็นสัจธรรมคือธรรมที่แท้จริงเราเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสจะต้องศรัทธาในคำสอนของเสด็จพ่อต้องรักษาของดีนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานผมรู้สึกเสียใจที่ชาวพุทธยุคนี้เขาไม่ได้ศรัทธาในพระศาสนากันแล้วเพราะไปหลงระเริงในวัตถุมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นในอนาคตการแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะไม่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนจะเห็นแก่ลาภสักการะและสมณศักดิ์มากกว่าศรัทธาก็จะเสื่อมถอยเป็นที่น่าห่วงพระศาสนามากเพราะฉะนั้นพวกท่านที่เข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาจะต้องสำเนียกในเรื่องนี้ให้มากท่านจะต้องมีศรัทธาในพระศาสนามิใช่มาบวชจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำไปวันๆหากพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาแล้วจะไปสร้างศรัทธาแก่ญาติโยมได้อย่างไรศรัทธาที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งมีสี่อย่างได้แก่กรรมศรัทธาท่านจะต้องเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีอยู่จริงวิปากศรัทธาท่านจะต้องเชื่อผลของกรรมว่ากรรมมีผลจริงกรรมสกตาศรัทธาท่านจะต้องเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนและที่สำคัญที่สุดคือตถาคตโพธิศรัทธาท่านจะต้องเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้ง9ประการดังพรรณนาไว้ในบทพระพุทธคุณที่เราได้สาธยายกันไปเมื่อตอนทำวัดเช้าศรัทธาทั้ง4อย่างนี้ตถาคตโพธิศรัทธาสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นที่มาของศรัทธา3อย่างข้างต้นผมจึงขอย้ำกับท่านทั้งหลายว่าท่านจะต้องศรัทธาพระศาสนาเมื่อท่านมีศรัทธาท่านก็จะมีปสาทะที่เรียกรวมกันว่าศรัทธาปสาทะคำว่าปสาทะแปลว่าความเลื่อมใสความชื่นบานผ่องใสคืออาการที่จิตเกิดความแจ่มใสโปร่งโล่งเบิกบานปราศจากความอึดอัดขุ่นมัวเพราะฉะนั้นศรัทธาปสาทะจึงใช้คู่กันก็หมายถึงความเชื่อและความเลื่อมใสเมื่อเราเชื่อเราก็เกิดความเลื่อมใสถ้าไม่เชื่อความเลื่อมใสก็ไม่เกิดพระมหาบุญอยากฟังเรื่องเทพสามองค์จึงแอบคิดในใจว่าหลวงพ่อพูดชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่นั่นแหละผมอยากจะฟังเรื่องเทพสามองค์จะแย่อยู่แล้วที่ผมเห็นเมื่อคืนไม่ใช่แค่สามองค์นี่นาผมเห็นเป็นพันๆองค์ทั้งเทพบุตรเทพธิดาหรือว่าผมตาฝาดไปก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเห็นพระสามองค์พระมหาบุญมัวคิดเพลินอยู่จึงถูกท่านพระครูทักกลางคันว่าท่านมหาอย่าเพิ่งใจร้อน
เดี๋ยวท่านจะได้ฟังแน่นอนบรรดาพระลูกวัดต่างก็มองไปที่พระมหาบุญเป็นตาเดียวกันท่านสมภารจึงบอกพระลูกวัดว่าพระมหาบุญท่านหาว่าผมพูดชักแม่น้ำทั้งห้าเมื่อคืนท่านแอบมองผมตอนเดินมาที่นี่ท่านได้เห็นเทพสามองค์ด้วยแต่ท่านไม่รู้ว่านั่นคือเทพนอกจากเทพสามองค์แล้วท่านยังเห็นเทพบุตรเทพธิดาซึ่งท่านคิดว่าเห็นเป็นพันๆองค์ความจริงเป็นแสนๆองค์นะท่านมหาเทพบุตรเทพธิดามาฟังการสนทนาระหว่างผมกับเทพสามองค์แสงสว่างจากเทพทำให้บริเวณอุโบสถสว่างสวยราวกับกลางวันใช่ไหมท่านมหาท่านถามพยานครับหลวงพ่อพระมหาบุญรับรองพร้อมยกมือประนมขณะพูดเป็นแสนแสนองค์เลยเหรอครับผมคิดว่าแค่จำนวนพันท่านพระครูก็ต้องขยายความว่าพวกเทพเขามีกายละเอียดเรียกว่ากายทิพย์จึงไม่กินเนื้อที่เหมือนมนุษย์สามารถอยู่ในที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันถ้าเป็นมนุษย์โบสถ์ของเราบรรจุได้อย่างมากไม่เกิน200แต่ถ้าเป็นเทพบรรจุได้เป็นแสนๆท่านพระครูอธิบายแล้วเทพสามองค์ที่หลวงพ่อพบและสนทนาด้วยมีองค์ไหนบ้างครับพระมหาบุญอยากรู้เร็วๆทว่าท่านพระครูกลับถามว่าท่านคิดว่ามีองค์ไหนบ้างล่ะเมื่อมหาบุญตอบตามที่คิดไว้ว่าพระอินทร์พระพรหมยมบาลครับสามองค์นี้ไม่ได้มาเอาอย่างนี้ผมจะบอกใบ้ว่าเทพสามองค์ที่ผมพบนั้นมีองค์หนึ่งที่ท่านรู้จักดีอยากรู้ชื่อท่านไหมล่ะอยากครับท่านชื่อเทพอะไรครับเทพบัวเฮียวท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มบทที่9เทพบัวเหี่ยวหมายความว่าอย่างไรครับพระมหาบุญมีอันเป็นโรคติดอ่างอย่างเฉียบพลันก็หมายความว่าพระบัวเหี่ยวกลายเป็นเทพแล้วนะสิครับเทพก็คือเทวดาหรือจะเรียกว่าเทพเจ้าก็ได้ท่านพระครูตอบชัดเจนหมายความว่าพระบัวเหี่ยวตายแล้วเหรอครับรองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังไม่หายติดอ่างท่านจะใช้คำว่าตายกับพระบัวเหี่ยวไม่ได้นะครับขอโทษครับผมตกใจที่รู้ว่าพระบัวเหี่ยวมรณภาพทำไมท่านถึงอายุสั้นครับท่านใช้คำว่ามรณภาพก็ยังไม่ถูกต้องแต่ก็เอาเถอะผมอยากจะบอกท่านว่าท่านต้องปฏิบัติกรรมฐานให้มากกว่าที่ทำอยู่จะได้ไม่ตกใจจนพูดอึกอักเหมือนคนติดอ่างอย่างนี้ท่านพระครูถือโอกาสสอนพระลูกวัดสอนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพระลูกวัดของท่านเริ่มจะย่อหย่อนในการปฏิบัติยังไม่มีรูปใดปฏิบัติได้ยอดเยี่ยมเท่าพระบัวเหี่ยวเลยสักรูปพระบัวเหี่ยวมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเหรอครับพระบัวเหี่ยวถามท่านพระครูท่านยังไม่ได้มรณภาพหรอกครับผมกำลังจะเรียนท่านทั้งหลายว่าเทพสามองค์ที่ผมพบเมื่อคืนนี้หมายถึงวิสุทธิเทพมีหลวงพ่อในป่าซึ่งเป็นอาจารย์ของผมองค์หนึ่งพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์หนึ่งแล้วก็พระบัวเหี่ยวองค์หนึ่งพระภิกษุทั้งสามองค์นี้ท่านเป็นวิสุทธิเทพท่านพระครูอธิบาย
หมายความว่าอย่างไรครับพระบวชใหม่รูปหนึ่งถามเอาอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องเทพสามให้พวกท่านฟังเทพสามมีในคัมภีร์พระไตรปิฎกขุทกนิกายจุลนิเทศซึ่งได้แสดงไว้ว่าเทพหรือเทวดามีสามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสมมุติเทพคือเทวดาโดยสมมุติเทวดาประเภทนี้ได้แก่พระราชาพระเทวีและพระราชกุมารประเภทที่สองเรียกว่าอุปติเทพคือเทวดาโดยกำเนิดได้แก่เทวดากามาวจรสวรรค์หกชั้นและพรหมทั้งหลายประเภทสุดท้ายเรียกว่าวิสุทธิเทพก็คือเทวดาโดยความบริสุทธิ์ได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระครูอ้างความในพระไตรปิฎกหลวงพ่อหมายความว่าพระบุญเยลสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมครับพระมหาบุญถามรู้สึกยินดีที่สหธรรมิกของท่านสามารถตัดความหลงในสงสารได้ขณะเดียวกันก็นึกตำหนิตัวเองที่ย่อหย่อนในการปฏิบัติเห็นจะต้องปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างที่ท่านพระครูเตือนไหนๆก็ไม่ได้สึกหาลาเพศไปเป็นผู้ครองเรือนแล้วในเมื่อเอาดีทางโลกไม่ได้ก็ควรที่จะเอาดีทางธรรมเหมือนที่พระบัวเยียวทำสำเร็จแล้ววิสุทธิเทพสามองค์ที่หลวงพ่อกล่าวถึงผมรู้จักสององค์เพราะหลวงพ่อพูดถึงบ่อยแต่ที่สงสัยและไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากสินหลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับผมเคยเรียนประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีไม่มีตอนไหนเลยที่ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผนวดมีแต่ว่าพระองค์เจริญวิปัสสนาจนสติฟั่นเฟือนถึงกับทรงประกาศว่าพระองค์เป็นพระโสดาบันและบังคับให้พระภิกษุสงฆ์กราบพระองค์รูปใดไม่ทำตามก็ทรงมีรับสั่งให้เคี่ยนผมอ่านประวัติศาสตร์ตอนนี้แล้วรู้สึกไม่สบายใจเหมือนว่าพระศาสนาเสื่อมโทรมเสียภาพลักษณ์หมดพระวิสุทธ์กราบเรียนไม่ใช่แต่ท่านรอกที่เข้าใจอย่างนี้ผมและคนไทยทั้งประเทศก็เข้าใจตรงกันเพราะเราอ่านประวัติศาสตร์แต่เมื่อคืนนี้พระเถระเจ้าทรงเล่าความจริงที่ไม่เหมือนกับประวัติศาสตร์ให้ผมฟังโดยมีหลวงพ่อในป่าและก็พระบัวเหียวเป็นพยานผมจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังในโอกาสต่อไปถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้รู้จักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆไม่ใช่ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หมายความว่าประวัติศาสตร์ไม่จริงหรอกหรือครับพระหนุ่มถามประวัติศาสตร์บันทึกไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่เหตุการณ์ที่คนสมัยนั้นประสบแม้จะเกิดขึ้นจริงแต่ความจริงแล้วไม่จริงคือเป็นเพียงลิเกฉากนึงเท่านั้นบังเอิญผู้แสดงได้แนบเนียนมากจนคนดูคิดว่าเป็นเรื่องจริงท่านทั้งหลายโปรดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่ประการใดแต่ที่ต้องเป็นเช่นนั้นก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้ให้คนไทยนับเป็นมหากรุณาธิคุณที่ผองไทยจะต้องจดจำไปสอนลูกสอนหลานและต้องสร้างจิตสำนึกแห่งความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มีในตนและก็เยาวชนของชาติเป็นหน้าที่ของผมและทุกท่านทุกรูปจะต้องสอนญาติโยมให้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาต้องเสียให้แก่พม่า
พราะคนไทยไม่กตัญญูต่อแผ่นดินในอนาคตคนไทยจะอกตัญญูกันมากจะไม่รักแผ่นดินถิ่นกำเนิดของตนจะไปชื่นชมสมนัสในแผ่นดินของต่างชาติอยากจะเป็นอริยชนเหมือนคนตะวันตกพยายามขายแผ่นดินของตนเพื่อไปอยู่แผ่นดินอื่นผมขอเรียนท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะสงบร่มเย็นเหมือนผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใครก็ตามที่คิดขายชาติคิดลบล้างสถาบันกษัตริย์เขาจะต้องแพ้ภัยตนเองขอประทานโทษนะครับหลวงพ่อพระมหาบุญพูดขัดขึ้นเมื่อเห็นว่าสมภารกำลังเทศยืดยาวต่อไปแบบไม่หยุดยั้งท่านมหามีอะไรก็ว่าไปท่านพระครูอนุญาตคือผมอยากสรุปเรื่องที่ผมสงสัยประเดี๋ยวฟังเพลินจนลืมจึงขออนุญาตสรุปว่าเมื่อคืนนี้ผมได้เห็นเทพสองประเภทใช่ไหมครับคืออุปติเทพและวิสุทธิเทพถูกแล้วท่านมหาโชคดีที่มีบุญได้เห็นอุปติเทพซึ่งคนทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เห็นหากท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานท่านจะเห็นเทพหรือแม้จะเป็นเทพสิเองคือเป็นวิสุทธิเทพอย่างที่พระบัวเหียวท่านเป็นแล้วหลวงพ่อครับผมอยากฟังเรื่องพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมอยากทราบว่าพระองค์ผนวดตอนไหนและเหตุใดจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดแล้วทำไมประวัติศาสตร์จึงบันทึกไว้ไม่ตรงกับความจริงพระบุญชวยเรียนถามสิ่งที่ท่านถามก็เป็นเรื่องของคนไทยอยากรู้มานานแต่ถ้าผมเล่าตอนนี้ท่านก็จะไม่ได้บำเพ็ญกิจวัตรมีบิณฑบาตกวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์เป็นต้นเอาไว้โอกาสหน้าแล้วก็จะเล่าให้ฟังเอาละไปบำเพ็ญกิจวัตรกันได้แล้วแล้วท่านจึงนำกราบพระรัตนตรัยอีกครั้งจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปบำเพ็ญกิจวัตรฉันเช้าแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ลงรับแขกตามปกติญาติโยมมากันเนืองแน่นเหมือนเช่นเคยทั้งที่ไม่ใช่วันหยุดราชการเมื่อท่านลงมานั่งอย่างอาสนะบรรดาสตรีและบุรุษที่นั่งรออยู่ก็พากันกราบท่านสามครั้งบางคนกราบได้ถูกต้องสวยงามหากก็มีบางคนกราบปลกปลกเหมือนไม่เต็มใจกราบหรือไม่ก็ไม่เคยฝึกมาก่อนหากเขาสละเวลามาเข้ากรรมฐานเจ็ดวันก็จะกราบได้อย่างสวยงามเพราะที่วัดป่ามะม่วงสอนตั้งแต่การยืนเดินนั่งนอนการกราบไหว้การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไปจนถึงการเดินจงกรมและการนั่งภาวนาผู้ที่ปฏิบัติอย่างตั้งใจเมื่อออกจากวัดกลับไปบ้านบุคลิกภาพจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เคยกระด้างคางแข็งก็จะกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทสามก็จะกลายเป็นมารยาทงามที่เคยทำชั่วก็กลับทำดีกรรมฐานช่างมีอานิสงส์มากมายนักรายแรกที่ได้สนทนากับท่านพระครูในเช้านี้มิใช่เจ้าทุกข์แต่เป็นเจ้าสัวเขากราบเรียนว่าหลวงพ่อครับลูกชายผมกับเพื่อนๆมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้เจ็ดวันกลับไปหายเกเรเลยครับผมกับแม่เขากำลังหมดอะไรตายอยากเพราะเสียใจแล้วก็ผิดหวังที่มีลูกไม่เอาไหนผมลงทุนจ้างให้เขามาปฏิบัติแล้วก็ได้กำไรมหาศาลคือนอกจากเขาจะหายเกเรแล้วยังได้รับเงินค่าจ้างที่เขาตั้งราคาไว้ถึง 500,000ผมกับแม่เขาแทบไม่เชื่อว่าลูกจะเปลี่ยนได้มากมายขนาดนี้จริงค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกเหมือนได้ลูกคนใหม่เขาไม่เคยทำให้พ่อแม่สบายอกสบายใจเลยสักครั้งตั้งแต่เขาเกิดมาหนูกับเตี่ยเขากำลังจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมูลนิธิการกุศล
ก็เพราะคิดว่าเขาคงไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ได้ภรรยาเจ้าสัวกราบเรียนบ้างแล้วโยมยังคิดจะยกทรัพย์สมบัติให้กับมูลนิธิการกุศลอีกหรือเปล่าท่านพระครูถามยิ้มยิ้มไม่คิดแล้วครับแต่ก็จะนำส่วนหนึ่งมาสร้างกุศลต่อคือผมจะมาขออนุญาตสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้มาเข้ากรรมฐานลูกชายผมเขาเป็นคนต้นคิดเขาบอกว่าที่พักไม่เพียงพอกับจำนวนคนเข้ามาปฏิบัติก็จึงอยากจะมาสร้างอาคารที่พักสักหลังหนึ่งที่บรรจุคนได้เป็นร้อยๆถือเป็นการตอบแทนที่วัดนี้สร้างให้ลูกผมเป็นคนดีถ้าพวกวัยรุ่นแบบพวกผมมาเข้าปฏิบัติแล้วกลับเนื้อกลับตัวได้พ่อแม่เขาก็จะได้ดีใจหายทุกข์หายโศกเหมือนกับผมกับภรรยาเจ้าสัวให้เหตุผลเป็นเหตุผลที่ผู้ปรารถนาให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้พ้นจากทุกข์และก็มีความสุขอย่างยั่งยืนอาตมาก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมทั้งสองโยมเป็นคนใจกว้างมองการไกลนี่แหละที่อาตมาเรียกว่าสร้างความดีไว้กับลูกทำถูกไว้กับหลานโยมเป็นคนมีจิตใจดีแล้วโยมก็จะเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมาอาตมาสอนญาติโยมเสมอว่าต้องทำจิตให้ดีแล้วก็จะร่ำรวยสวยดีมีปัญญาเพราะจิตดีก็จะดูดเอาสิ่งดีเข้ามาหาตัวคิดถึงเงินเงินก็ไหลนองคิดถึงทองทองก็ไหลมาเขาเรียกว่าเสกเงินเสกทองได้ส่วนคนที่มีจิตไม่ดีก็จะดูดเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาเงินทองก็หดหายเพราะจิตไม่เป็นกุศลสรุปว่าหลวงพ่ออนุญาตให้ผมสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับเจ้าสัวจากจังหวัดสุพรรณบุรีถามอาตมาอนุญาตแล้วก็ขอให้ไปติดต่อกับพระมหาบุญเรื่องการก่อสร้างเพราะอาตมาจะไม่อยู่หลวงพ่อจะไปไหนเหรอคะภรรยาเจ้าสัวถามอาตมาจะไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาลมีโยมเข้านิมนต์ให้ไปโยมรู้จักโยมผ่องใสใจบุญหรือเปล่าล่ะโยมผ่องใสเข้านิมนต์พระไป5 รูปแล้วก็เป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดรู้จักค่ะหลวงพ่อคุณพี่ผ่องใสเป็นคนสุพรรณพอแต่งงานก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพกับสามีแต่ก็ยังไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างศาลาทอดกฐินพระป่าที่จังหวัดสุพรรณเสมอๆคนสุพรรณรู้จักคุณพี่ผ่องใสกันทุกคนเลยค่ะหนูกับเฮียก็เป็นคนสุพรรณอย่างนั้นหรอกหรือแล้วโยมผ่องใสเขาจะลงสมัครผู้แทนหรือเปล่าถ้าลงอาตมาว่าต้องได้แน่นอนคงไม่ลงหรอกค่ะคุณพี่เคยพูดกับหนูเสมอว่านักการเมืองไม่ดีคนดีที่มาเป็นนักการเมืองก็ไม่สามารถรักษาความดีไว้ได้ยิ่งคนเลวอยู่แล้วก็ยิ่งเลวหนักขึ้นคุณพี่จึงไม่คิดที่จะลงสมัครผู้แทนเพราะไม่อยากเสียความดีค่ะโอ้โหนี่โยมผ่องใสคิดอย่างนี้หรือคิดเหมือนอาตมาเลยอาตมาเคยคิดจะสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็กลัวจะรักษาความดีไม่ได้ก็เลยต้องเลิกล้มความคิดท่านพูดเล่นเพื่อช่วยให้บรรยากาศแห่งการรอคอยไม่ตึงเครียดหลวงพ่อจะเดินทางเมื่อไหร่ครับมะรืนนี้ถ้าอาตมากลับมาก็มาคุยกันบ้างนะอาตมามีเรื่องอยากคุยกับโยมท่านคิดว่าจะเล่าเรื่องพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เขาฟังหลวงพ่อในป่าเตือนว่าจะต้องเลือกคนฟังที่เป็นสัมมาทิฏฐิหากเล่าให้พวกมิจฉาทิฏฐิฟัง
เขาก็จะไม่เชื่อเรื่องอินเดียเหรอครับผมเคยไปมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ชอบมากคิดว่าจะไปปีละครั้งผมเลือกไปเดือนตุลาคมเพราะว่าอากาศกำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวฝนไม่ตกเพราะว่าหมดฤดูฝนพอดีหลวงพ่อไปช่วงนี้ก็หนาวแย่เลยสิครับน่าจะไปเดือนตุลาคมพร้อมผมเดือนตุลาคมอาตมาไปไหนไม่ได้หรอกโยมเพราะมีงานใหญ่ต้องทำถึงสองงานวันที่14จะทำบุญต่ออายุอาตมาต้องต่ออายุกับพญายมราชทุกปีนับตั้งแต่รถคว่ำคอหักนี่ก็ต่อมาได้7ปีเข้าไปนี่แล้วพอวันที่23ก็ทำบุญวันปิยมหาราชเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายบพิตรพระราชสมภารเจ้าที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติของเราอาตมาทำทุกปีเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จพระปิยมหาราชพอถึงเดือนมกราคมวันที่25ซึ่งเป็นวันกองทัพไทยอาตมาก็ทำบุญอุทิศถวายบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อกอบกู้เอกราชรักษาชาติและแผ่นดินไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังท่านถือโอกาสสอนผู้ที่นั่งณที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายเราเป็นคนไทยต้องมีความกตัญญูต่อแผ่นดินแล้วก็ต้องสอนลูกสอนหลานให้รักแผ่นดินไทยอย่าเอาแผ่นดินไปขายให้ต่างชาติคนที่คิดขายแผ่นดินไทยไปอยู่แผ่นดินอื่นเขาจะต้องทนทุกข์ตลอดชีวิตเพราะไม่มีที่ไหนจะสงบร่มเย็นเหมือนแผ่นดินไทยคำพูดของท่านพระครูทำให้บรรดาญาติโยมที่มาขอพรให้ขายที่ได้ต้องมีหน้าจ๋อยไปตามๆกันหลายคนล้มเลิกความคิดที่จะขายแผ่นดินให้ต่างชาติหากบางคนก็แก้ตัวด้วยการคิดว่าผมขายแค่500ไร่เองครับหลวงพ่ออีก 2,000 ไร่เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานถ้าขาย500ไร่ได้อีกหน่อยก็ขาย 2,000 ไร่ได้และต่อไปจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ท่านพระครูพูดลอยๆแต่มีผลให้คนที่คิดว่าจะขายเพียง500ไร่ต้องคิดใหม่ว่างั้นผมไม่ขายก็ได้แต่จะให้เช่าระยะยาวแทนแม้เขาจะพูดในใจหากท่านพระครูก็พูดนอกใจว่าถ้าให้เขาเช่าก็ไม่เป็นไรแต่อย่าขายเจ้าสัวจากสุพรรณบุรีเกิดความรู้สึกว่าเริ่มจะฟังไม่รู้เรื่องจึงขอตัวไปหาพระมหาบุญเพื่อปรึกษากับท่านเรื่องการสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคะลูกสาวหนูหายไปจากบ้าน2เดือนแล้วยังไม่กลับมีคนเห็นว่าไปกับพระสตรีอายุประมาณ50กราบเรียนเมื่อถึงคิวพระที่ไหนล่ะแล้วทำไมถึงได้ไปกับพระหนูก็ไม่ทราบว่าพระที่ไหนรู้แต่ว่าเข้ามาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้แล้วก็บังเอิญมารู้จักกับพระที่มากับทัวร์ที่มาแวะชมวัดป่ามะม่วงท่านพระครูรีบต่อให้ว่ามาแวะชมแล้วก็มารับประทานอาหารกลางวันด้วยเป็นการประหยัดไปหนึ่งมื้อเจ้าของทัวร์เข้าฉลาดแล้วก็รู้จักประหยัดอดออมท่านพูดยิ้มยิ้มแล้วลูกสาวหนูจะกลับไหมคะเขาพากันไปทางไหนสมภารวัดป่ามะม่วงจำเป็นต้องพึ่งเห็นหนอเพื่อหาคำตอบอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ลูกสาวโยมนี่ไม่ไว้เลยอุตส่าห์เรียนจบถึงปริญญาโทแต่ไม่ฉลาดเลยถูกพระรูปนั้นหลอกเสียแล้วท่านรู้ว่าพระรูปนั้นต้องอาบัติปราชิกเรียบร้อยแม้จะยังนุ่งห่มผ้ากาสาวะอยู่หากก็ขาดความเป็นพระแล้วเพราะติดข้องในกามคุณ
จึงไม่สามารถตัดความหลงในสงสารให้สิ้นไปได้แบบนี้ก็ต้องโทษหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อสอนลูกสาวฉันอย่างไรถึงได้ให้พระมาหลอกได้หล่อนรีบโยนความผิดให้ท่านพระครูพร้อมเปลี่ยนจากหนูมาเป็นฉันลูกสาวโยมอายุเท่าไรแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงถามเสียงเรียบอายุ27ค่ะแล้วโยมเคยอบรมสั่งสอนเขาบ้างไหมตลอดเวลา27ปีที่เขาอยู่กับโยมน่ะโยมสอนเขาไหมสอนนะสิฉันทั้งอบรมทั้งสอนแต่มันดื้อรั้นไม่เชื่อฟังเองความโกรธทำให้หล่อนเรียกลูกว่ามันนั่นแหละอาตมากำลังจะบอกว่าโยมเป็นแม่เขาแท้ๆแล้วก็สอนเข้ามาตั้ง27ปีเขายังไม่เชื่อฟังส่วนอาตมาเป็นคนอื่นแล้วก็สอนเขาแค่7วันเขาจะเชื่อฟังหรือแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติด้วยมาตามเพื่อนไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อนๆ เขาตั้งใจปฏิบัติกันแต่ว่าลูกสาวโยมหนีออกจากห้องกรรมฐานเลยมาเจอกับพระที่มากับทัวร์คุยกันประเดี๋ยวเดียวก็ไปหลงคารมพระนัดแนะกันว่าจะออกจากกรรมฐานจะไปเดินทุดงด้วยกันพอกลับไปบ้านก็เลยหอบเงินหอบทองของมีค่านี้ไปกับพระแต่ก็เอาเถอะเงินทองหมดเมื่อไรเขาก็จะสมสารกลับมาหาโยมโยมก็สอนกันใหม่ก็แล้วกันมันไปกันสองต่อสองหรือมีเพื่อนไปด้วยหล่อนถามเสียงห้วนโกรธลูกจนต้องผ่านโกรธท่านพระครูด้วยไม่มีเพื่อนไปด้วยท่านพระครูตอบแบบนี้ก็เสร็จไอ้พระบ้านั่นแล้วสิทำไมมันถึงเลวแบบนี้นี่ฉันจะไปแจ้งความจับมันเข้าคุกดีไหมหล่อนปรึกษาใจเย็นๆนะโยมนะอย่าไปแจ้งความให้ต้องอับอายตำรวจเลยลูกโยมบรรลุนิติภาวะแล้วมีหนำซ้ำยังจบปริญญาโทดีไม่ดีตำรวจเขาจะว่าโยมได้ว่าเลี้ยงลูกไม่เป็นเอาเถอะอีกสองเดือนเขาก็จะสมสารกลับมามีหลานติดท้องมาให้โยมช่วยเลี้ยงด้วยท่านพูดเพราะรู้ว่าลูกสาวหล่อนมีท้องกับพระจ้างฉันก็ไม่เลี้ยงลูกใครก็ไม่รู้ฉันจะยอมรับเป็นหลานได้อย่างไรหล่อนพูดโกรธๆรู้สึกอับอายขายหน้าประชาชีโยมใจเย็นๆนะถึงอย่างไรเขาก็เป็นหลานโยมจะเป็นลูกใครก็ช่างแต่ที่แน่ๆคือเขาเป็นหลานโยมโยมไม่เคยได้ยินบ้างหรือที่คนโบราณเขาว่าหลานยายน่ะหลานข้าแต่หลานย่ายังไม่รู้ว่าหลานใครท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มทำให้ผู้ฟังที่นั่งณที่นั้นพากันอมยิ้มยกเว้นคนที่ลูกสาวหายไม่ยิ้มเพราะยิ้มไม่ออกแล้วก็ไม่อมยิ้มเพราะไม่มียิ้มจะอมบทที่10สตรีอายุประมาณ50กราบปลกปลกลากลับไปแล้วบุรุษอายุประมาณ50ก็เข้ามากราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วร้องทุกข์ว่าหลวงพ่อครับพระอายุ25พาเมียผมหนีลูก3คนร้องไห้หาแม่ทุกวันหลวงพ่อช่วยตามเมียผมกลับด้วยเถอะครับพระอีกแล้วหรือทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะบาปกรรมมากเลยรายเมื่อกี้ก็พรากลูกเขาพอมารายนี้พรากเมียเขาแล้วยังพรากแม่ไปจากลูกๆอีกเป็นพระทำอย่างนี้ได้อย่างไรคนที่ไม่เข้าใจก็จะเอาไปพูดว่าพระไม่ดีแล้วก็พากันไม่นับถือพระท่านถือโอกาสสอนญาติโยมว่า
ญาติโยมอย่าไปพูดอย่างนั้นนะปัจจุบันคนชั่วปลอมบวชกันมากที่มาบวชไม่ได้หวังวิมุตติหลุดพ้นแต่มาบวชเพื่อหากินคือเอาผ้าเหลืองมาห่มเพื่อหากินในทางหลอกลวงประชาชนอาตมาเรียกพลพวกนี้ว่าพวกหลอกลวงโลกหวังเอาลาภบาปที่สุดอาตมาสงสารที่เขาเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีคนแบบนี้ไม่เรียกว่าพระเพราะพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐย่อมไม่ทำความชั่วจริงไหมจริงครับโยมผู้ชายคนหนึ่งตอบแล้วถามว่าแบบนี้พระรูปนั้นจะตกนรกไหมครับท่านพระครูตอบว่าตกนรกแน่นอนเพราะทำผิดทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกก็คือละเมิดศีลข้อกามเมในทางธรรมก็ทำผิดพระวินัยข้อเสพเมถุนเท่ากับต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุถ้าสึกแล้วบวชใหม่อีกไม่ได้แล้วพวกบ้านโยมอายุเท่าไรท่านถามบุรุษผู้ถูกพระแย่งภรรยาไป25ปีครับแก่กว่าพระกำปั่น20ปีเรียกว่าเป็นแม่ลูกกันได้ผมไม่นึกว่าพระกำปั่นจะตามืดตามัวถึงกับเอาคนคราวแม่ไปทำเมียพ่อลูกสามตำหนิคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองฉันก็ว่าภรรยาคุณคงตามืดตามัวเช่นเดียวกันที่เอาคนคราวลูกมาทำผัวสตรีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นหล่อนนับถือพระจึงเข้าข้างพระไม่แน่นะคะภรรยาคุณอาจจะไปหลอกพระก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกคนแบบนี้ว่าเท่าหัวงูส่วนผู้หญิงก็น่าจะเรียกว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนพระท่านอายุน้อยแล้วก็อยู่ในวัดจึงอ่อนต่อโลกเลยถูกภรรยาคุณหลอกหล่อนรู้สึกคันปากอยากจะพูดกรุณาอย่าว่าภรรยาผมถึงอย่างไรพระกำปั่นก็ผิดที่มาพาเมียผมหนีบุรุษนั้นพูดเข้าข้างภรรยาถึงจะโกรธหล่อนที่หนีตามพระไปแต่ก็ไม่อยากให้ใครมาว่าภรรยาที่เคารพพระนุบนั้นชื่อกำปั่นหรือท่านพระครูถามเพราะได้ยินเขาเรียกพระกำปั่นมา3ครั้งแล้วครับหลวงพ่อเขาชื่อกำปั่นแต่ผมอยากจะให้กำปั้นเขาสัก 2-3 ทีโทษฐานพาพวกบ้านผมหนีต่อยพระบาปไหมครับเขาถามท่านพระครูนอกจากจะบาปแล้วยังถูกตำรวจจับในข้อหาทำร้ายร่างกายอีกด้วยการทำร้ายร่างกายคดีอาญาโยมอยากติดคุกหรือเปล่าล่ะแล้วคิดบ้างไหมถ้าโยมไปติดคุกลูก3คนจะอยู่กับใครในเมื่อแม่ก็หนีตามพระไปแล้วจริงครับผมคิดผิดไปคนเมียหายพูดเสียงละห้อยคิดผิดคิดใหม่ได้ท่านพระครูใช้สำนวนก่อนสมัยถึง10ปีเพราะอีก10ปีข้างหน้าคนจะนิยมใช้สำนวนนี้ผมคิดไม่ออกหรอกครับหลวงพ่อกรุณาช่วยผมคิดด้วยผมสงสารลูกเหลือเกินพวกเขาร้องไห้หาแม่ทุกวันลูกโยมอายุเท่าไรล่ะอ่านหนังสือเป็นหรือยังเป็นแล้วครับลูกสาวคนโต19กำลังเรียนครูอยู่ปี2คนรองอายุ15กำลังเรียนม.5ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอายุเพิ่งได้3ขวบเป็นลูกหลงมาเกิดพี่ๆเขารักมากพอน้องร้องไห้หาแม่พวกเขาก็ร้องตามเพราะความสงสารน้องแล้วโยมล่ะร้องไห้ตามลูกด้วยหรือเปล่าคำถามนี้แทงใจดำบุรุษวัย50เขาตอบเสียงอ่อยๆว่าก็ร้องบ้างครับผมสงสารลูกแท้จริงเขาคิดถึงภรรยามากกว่าสงสารลูกหรือว่าคิดถึงแม่บ้านกันแน่สมภารวัดป่ามะม่วงอุตส่าห์รู้ความในใจของเขาคนเมียหายจึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า
ก็ต้องสองอย่างแหละครับตกลงหลวงพ่อจะช่วยตามเมียให้ผมไหมครับเขารวบรัดตัดความด้วยโยนภาระให้ท่านพระครูอาตมาจะไปตามได้อย่างไรล่ะมารืนนี้อาตมาต้องเดินทางไปอินเดียแล้วอีกอย่างอาตมาก็ไม่ได้มีหน้าที่ตามเมียให้ใครเพราะไม่ใช่หน้าที่ของพระเมียใครใครก็ตามเอาเองก็แล้วกันท่านพูดเหมือนไม่ต้องการช่วยหลวงพ่อได้โปรดเถอะครับช่วยผมกับลูกๆด้วยอย่าให้พวกเราต้องกำพร้าเมียกำพร้าแม่เลยครับเขาอ้อนวอนอาตมาขอถามอะไรโยมได้ไหมขอถามว่าทำไมโยมถึงไม่คิดมีภรรยาใหม่หาแม่ใหม่ให้ลูกไม่ดีกว่าหรือหาที่สาวๆสวยๆกว่าพวกบ้านโยมน่ะพ่อลูกสามตอบทันทีว่าไม่ดีแน่ครับหลวงพ่อเพราะผมได้สาบานไว้กับพวกบ้านก่อนแต่งงานว่าจะไม่ขอมีเมียใหม่จะรักเดียวใจเดียวแต่เขาตลอดไปผมสาบานกับเขาที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมไม่กล้าผิดสาบานครับคือเหตุผลที่เขาไม่คิดมีเมียใหม่เอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาจะแนะนำให้โยมกับลูกสาวสองคนสวดมหาเมตตาใหญ่สวดทุกคืนไม่เกิน3เดือนพวกบ้านจะกลับมาท่านหยิบหนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ส่งให้เขาเป็นหนังสือที่โยมคนหนึ่งพิมพ์มาถวายเพราะเคยมาขอให้ช่วยเนื่องจากลูกชายหายจากบ้านไปหลายปีท่านช่วยด้วยการแนะนำให้สวดมหาเมตตาใหญ่เยอะจังเลยครับหลวงพ่อผมคงสวดไม่ไหวหลวงพ่อช่วยสวดให้ผมด้วยก็แล้วกันเขาพูดง่ายฟังยากเสียใจอาตมาเสียใจด้วยที่โยมไม่ยอมแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่มีใครแก้ปัญหาให้ใครได้เราต้องแก้ด้วยตัวของเราเองถ้าโยมไม่แก้อาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านพูดแบบไม่มีเยื่อใยเพราะคนที่ไม่คิดแก้ปัญหาให้ตัวเองท่านไม่ต้องการจะเสวนาด้วยตกลงผมสวดเองก็ได้ครับจะให้ลูกสาวช่วยกันสวดด้วยส่วนลูกชายเขายังอ่านหนังสือไม่ออกไม่ต้องสวดได้ไหมครับได้แต่โยมไม่ต้องห่วงเด็กอายุขนาดนี้กำลังช่างจำเขาได้ยินพ่อกับพี่สวดทุกวันไม่นานก็สวดได้เองถ้าเช่นนั้นผมขอกราบลาละครับจะต้องไปทำงานต่อเขากราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วลุกออกไปไม่ลืมที่จะถวายซองบรรจุปัจจัย500บาทเป็นค่าปรึกษาด้วยเพราะไม่ชอบเอาเปรียบใครโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อลูก3ลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าโยมคนนั้นเขาเป็นนายทหารยศพันโทรบเก่งแต่พอมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกลับคิดไม่ออกต้องมาขอให้อาตมาช่วยผมว่าไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับหลวงพ่อปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากเขาเองนั้นก็มีปัญหาครอบครัวจะมาปรึกษาท่านก็ถูกของโยมแต่ไม่ถูกของอาตมาสำหรับอาตมาเห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากท่านใช้สำนวนในอนาคตอีกปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับอาตมาและสัตว์โลกทั้งหลายก็คือปัญหาสังสารวัฏพระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาได้แล้วแต่สัตว์โลกทั้งหลายยังแก้ไม่ได้ทั้งที่พระองค์ทรงวางแนวทางการแก้ไขไว้ให้แล้วหลวงพ่อคะหลวงพ่อทราบได้อย่างไรล่ะคะว่าผู้ชายคนที่เมียหนีตามพระไปเขาเป็นทหารเขาไม่ได้บอกแต่ทำไมหลวงพ่อทราบสตรีอายุ30เศษรู้สึกกังขา
ท่านพระครูตอบว่าถึงไม่บอกอาตมาก็ทราบอย่างโยมที่กำลังจะปรึกษาปัญหาครอบครัวกับอาตมาคนนี้ก็เป็นนายทหารยศร้อยตรีใช่ไหมโยมท่านถามบุรุษที่พูดว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับเขาถามแบบเดียวกับสตรีอายุ30เศษถามทราบได้จากกรรมฐานท่านพระครูไม่ได้พูดเกินความจริงเพราะกรรมฐานทำให้ระลึกชาติได้ท่านจึงรู้ว่าทหารสองคนนี้เคยเป็นทหารที่ร่วมรบกับพม่าสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ผมจะกราบเรียนถามหลวงพ่อก็จะตอบจากกรรมฐานใช่ไหมครับและถ้าผมทำกรรมฐานด้วยตนเองผมก็จะทราบอย่างที่หลวงพ่อทราบใช่ไหมครับร้อยตรีหนุ่มเรียนถามถูกแล้วแต่โยมจะต้องปฏิบัติให้ได้อานิสงส์ครบ3ข้อดังที่อาตมาวิจัยไว้คือต้องระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมแล้วก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ถ้าทำจนได้อานิสงส์3ข้อนี้โยมก็ไม่ต้องมาถามอาตมาเพราะรู้คำตอบได้ด้วยตนเองนี่ก็เป็นอานิสงส์ข้างต้นของการปฏิบัติแล้วอานิสงส์ขั้นกลางกับขั้นสูงคืออะไรครับอานิสงส์ขั้นกลางก็คือต้องทำกรรมฐานให้ถึงขั้นอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิดำริชอบเมื่อถึงขั้นดำริชอบก็จะประกอบแต่กุศลจะไม่ทำอกุศลเลยเมื่อประกอบกุศลก็จะได้ผลอนันต์นี่เป็นเรื่องสำคัญญาติโยมโปรดจำใส่ใจส่วนอานิสงส์ขั้นสูงก็คือต้องปฏิบัติจนตัดความหลงในสงสารได้เมื่อตัดความหลงในสงสารได้โยมก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกต่อไปทั้งหมดนี้ก็คืออานิสงส์แห่งการเจริญพระกรรมฐานถ้าเช่นนั้นผมจะลาพักร้อนมาเข้ากรรมฐานจะหาคำตอบจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมอยากทราบคำตอบจากหลวงพ่อก่อนเพื่อจะตรวจสอบว่าผมปฏิบัติได้ตรงตามที่หลวงพ่อบอกหรือไม่ปัญหาของผมก็คือบ้านผมอยู่ติดวัดเขาได้บอกชื่อวัดหนึ่งพระวัดนี้ชื่อเสียงไม่ดีงามตั้งแต่สมภารยันลูกวัดที่ว่าไม่ดีงามก็คือทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาอย่างเรื่องของผมมีเพื่อนบ้านมาบอกผมว่าเวลาผมไปชายแดนพระรูปหนึ่งจะปีนข้ามรั้วไปนอนกับเมียผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเพราะไม่คิดว่าจะมีพระที่ไหนทำระยำตำบอนอย่างนั้นแต่ก็ผิดสังเกตคือพอเมียผมรู้ว่าผมจะไปชายแดนมันจะดีใจจนออกนอกหน้าผมก็เลยชักไม่แน่ใจวันหนึ่งก็บอกเมียว่าพรุ่งนี้จะไปชายแดนพอรุ่งเช้าผมก็ออกจากบ้านไปแต่ไม่ได้ไปชายแดนตกดึกผมกลับมาแล้วก็มาซุ่มดูนอกบ้านประมาณ5 ทุ่มพระรูปดังกล่าวก็จัดการปีนรั้วข้ามมาบ้านผมนางเมียก็เปิดประตูออกรับประคองกันเข้าไปในบ้านผมโกรธจนแทบจะยิงตายตามกันไปเลยแต่มาคิดอีกทีถ้าผมยิงมันตายหนังสือพิมพ์ก็จะนำไปลงข่าวคนก็จะสาปแช่งว่าผมบาปหนาสาหัสเพราะฆ่าพระผมจึงสงบจิตสงบใจแล้วขึ้นไปเคาะประตูบ้านเมียผมตะโกนถามออกมาว่าใครผมก็บอกว่าผมเองช่วยเปิดประตูหน่อยสักพักมันก็มาเปิดประตูผมรีบวิ่งตามไปที่หลังบ้านเพราะรู้ว่าพระรูปนั้นจะต้องไปหลบอยู่ที่นั่นแล้วก็หาทางหนีออกไป
พอผมเจอมันนั่งตัวสั่นอยู่ใต้โต๊ะผมก็ซ้อมมันซะยับเยินเสร็จแล้วเอาปืนจ่อหัวขู่มันว่าพรุ่งนี้ให้รีบย้ายไปอยู่วัดอื่นถ้าผมรู้ว่ายังอยู่ที่วัดนี้ผมจะยิงให้สมองกระจายต่อหน้าสมภารเลยมันก็เลยรับปากรับคำว่าจะย้ายไปอยู่วัดบ้านเกิดของมันซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรวัดอะไรคะดิฉันจะได้ไม่ไปทำบุญที่วัดนั้นสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นผมไม่ได้สนใจจดจำหรอกครับแค่มันไม่อยู่ให้ผมเห็นหน้าก็พอใจแล้วทหารหนุ่มระบายความแค้นด้วยการเรียกพระและภรรยาว่ามันแล้วมีปัญหาอะไรอีกก็ท่านย้ายไปอยู่วัดอื่นแล้วก็น่าจะหมดปัญหาท่านพระครูติงอุตส่าห์เรียกพระรูปนั้นว่าท่านปัญหามันเกิดอีกครับหลวงพ่อคือตอนนี้เมียผมท้องผมระแวงว่าเด็กในท้องจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของผมอาจเป็นลูกไอ้พระระยำรูปนั้นท่านพระครูรู้ว่าเป็นอย่างที่เขาระแวงจึงพูดให้กำลังใจว่าจะเป็นลูกใครก็ช่างเขามาเกิดกับเราก็ต้องเป็นลูกเราอาตมาขอทำนายล่วงหน้านะถ้าไม่จริงโยมมาปรับอาตมาได้อาตมาขอทำนายว่าเด็กในท้องจะเป็นผู้หญิงเขาเคยเป็นลูกสาวโยมเมื่อชาติที่แล้วเขาผูกพันกับโยมมากจึงตามมาเกิดเป็นลูกของโยมเลี้ยงเขาให้ดีแล้วเขาก็จะเลี้ยงโยมตอบเมื่อถึงวัยที่โยมเฒ่าชะแลแก่ชะลาเขาเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณจะมีคนเมตตาเขาและโยมก็จะได้เป็นนายพันเพราะบุญกุศลของลูกอาตมาดูหน้าแล้วโยมมีลูกคนเดียวเท่านั้นท่านรู้ว่าเขาเป็นหมันแต่เขาไม่รู้อาตมาจะเล่าให้ฟังคุณหญิงคนหนึ่งเคยมาหาอาตมามาบอกว่าสามีซึ่งเป็นนายพลได้เด็กคราวลูกมาเป็นภรรยาแล้วก็ไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาก็มาปรึกษาว่าจะเอาน้ำกรดไปสาดทั้งแม่ทั้งลูกอาตมาก็ห้ามไว้แล้วก็ทำนายอีกว่าอีกหน่อยเขาจะต้องรักเด็กคนนี้เขาก็เถียงว่าเป็นไปไม่ได้ต่อมาในพลก็เป็นอัมพาตภรรยาก็หนีตามชายอื่นที่อายุไล่เลี่ยกันทิ้งลูกไว้คุณหญิงก็เลยต้องเลี้ยงลูกให้แล้วก็ทั้งรักทั้งหลงเด็กคนนี้เพราะว่าแกคิดว่าคุณหญิงเป็นแม่ของแกเด็กเขาบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวถ้าเราเลี้ยงดูเขาให้ดีเขาก็จะรักเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของใครนะโยมนะครับหลวงพ่อถ้าเช่นนั้นผมก็ขอกราบนมัสการลาจะไปทำเรื่องขอลาพักร้อนเพื่อมาเข้ากรรมฐานอย่างน้อยผมก็จะได้สบายใจขึ้นมากต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเขากราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วก็ลุกออกไปหลวงพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อมากค่ะคุณพ่อเสียมาปีเศษแล้วแต่หนูยังคิดถึงท่านอยู่เสมอทุกวันหนูจะทำอย่างไรดีคะสาวสวยอายุราว30กราบเรียนเมื่อถึงคิวของหล่อนแล้วคุณแม่ของหนูยังอยู่หรือเปล่าท่านพระครูถามยังอยู่ค่ะหล่อนตอบแล้วคุณแม่ของหนูเขาคิดถึงคุณพ่อไหมไม่คิดถึงค่ะนอกจากนี้เวลาหนูร้องไห้คิดถึงคุณพ่อก็จะถูกคุณแม่ดุทำไมคุณแม่ต้องดุหนูด้วยคะแบบนี้หนูต้องไปถามคุณแม่ดูมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปรู้ได้อย่างไรเพราะหลวงพ่อไม่ใช่คุณแม่หนูท่านตอบยิ้มยิ้ม
หนูเคยถามแล้วค่ะคุณแม่ตอบว่าคิดถึงก็ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนเพราะเขาตายไปแล้วคุณแม่ยังบอกอีกว่าถ้าคนเราเกิดแล้วไม่ตายป่านนี้ปู่ย่าตาทวดก็อยู่กันเต็มบ้านแล้วสิแล้วหนูคิดว่าสิ่งที่คุณแม่พูดมานั้นจริงหรือเท็จจริงค่ะตอบเสียงอ่อยถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าหนูไม่ยอมรับความจริงเพราะในเมื่อสิ่งที่คุณแม่พูดเป็นความจริงหนูก็ต้องทำใจให้รับความจริงให้จงได้จะได้หายคิดถึงคุณพ่อหนูทำงานอะไรล่ะท่านเป็นครูประชาบาลค่ะท่านมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ก็ช่วยกันกับคุณแม่สร้างฐานะจนเป็นปึกแผ่นตอนเด็กๆคุณพ่อสอนหนูร้องเพลงหลวงพ่อเคยฟังไหมคะเพลงเด็กๆสมัยก่อนเพลงอะไรล่ะท่านพระครูถามเพลงฝนตกค่ะเป็นเพลงสั้นๆหนูขออนุญาตร้องให้หลวงพ่อฟังได้ไหมคะท่านพระครูจึงขอความเห็นจากญาติโยมว่ามีใครอยากฟังเพลงฝนตกบ้างหนูคนนี้เขาจะร้องให้ฟังใครอยากฟังยกมือขึ้นผู้ที่นั่งณที่นั้นไม่มีใครยกมือพวกหนุ่มๆยกทั้งสองมือแสดงว่าอยากฟังมากร้องดังๆให้คนข้างหลังได้ยินด้วยนะคะเสียงบอกมาจากผู้ที่นั่งข้างหลังฟังเรื่องเครียดมาหลายเรื่องแล้วฟังเพลงสลับฉากบ้างจะได้คลายเครียดเอาละหนูร้องได้มีคนอยากฟังกันทั้งกุฏิเลยท่านบอกหญิงสาวคนคิดถึงพ่อจึงร้องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าฝนตกจักๆมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักมาถึงที่พักวางผักวางปลาเมื่อร้องจบคนร้องก็ร้องไห้เพราะคิดถึงบิดาอ้าวให้ร้องเพลงไงมาร้องไห้ล่ะท่านพระครูประท้วงหนูคิดถึงคุณพ่อค่ะตอบเสียงปนสะอื้นหยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋ามาซับน้ำตาขออีกเพลงได้ไหมตอนฉันเล็กๆพ่อก็เคยร้องให้ฟังแล้วก็มีเพลงจ้ำจี้ผลไม้ด้วยคุณร้องได้ไหมสตรีอายุใกล้เคียงกันบอกกล่าวคุณพ่อสอนฉันร้องเพลงนี้เหมือนกันหลวงพ่อคะหนูขออนุญาตร้องอีกเพลงนะคะหล่อนขออนุญาตท่านพระครูได้ให้ร้องเพลงนะไม่อนุญาตให้ร้องไห้ท่านตั้งเงื่อนไขได้ค่ะหนูจะพยายามไม่ร้องไห้หล่อนรับคำแล้วก็ร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้จ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหหิ้วร้องจบหล่อนก็พูดว่าหนูชอบเพลงแรกมากกว่าค่ะเพราะทำให้เห็นภาพคุณพ่อตอนหนูเป็นเด็กพอโรงเรียนเลิกคุณพ่อก็จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็เดินตากฝนกลับมาตัวเปียกปอนหมดมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักเหมือนในเพลงพอถึงบ้านท่านก็จะวางผักวางปลาลงคุณแม่ก็จะนำไปทำกับข้าวให้พวกเราทานทานเสร็จพวกลูกๆก็จะช่วยกันล้างถ้วยล้างชามระหว่างนี้คุณพ่อก็จะเล่นดนตรีไทยคุณพ่อสีซอได้ไพเราะมากค่ะตีระนาดก็เก่งพวกเราฟังกันเพลินพอทำงานเสร็จก็จะพากันอาบน้ำจากนั้นคุณพ่อก็จะสอนการบ้านทำการบ้านเสร็จคุณพ่อก็จะนำสวดมนต์ไหว้พระแล้วจึงนอนคุณพ่อเล่านิทานก่อนนอนให้พวกเราฟังด้วยเล่าเรื่องพระอินทร์ทำสงครามกับพวกอสูรที่สวรรค์ชั้นดาวดึง
บางทีก็เล่าเรื่องคนทำบาปและไปตกนรกต้องถูกลงโทษทันด้วยประการต่างๆพวกเรามีความสุขมากค่ะด้วยเหตุเนี้ยหนูจึงรักและก็คิดถึงคุณพ่อมากหลอนมีท่าทีว่าจะร้องไห้อีกแต่แล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะถ้าหนูได้เป็นลูกสาวของหลวงพ่อหนูคงหายคิดถึงคุณพ่อหลวงพ่ออนุญาตให้หนูเป็นลูกสาวนะคะท่านเจ้าของกุฏิตอบทันทีว่าตกลงหลวงพ่อรับหนูไว้เป็นลูกสาวฟังหนูเล่าถึงคุณพ่อแล้วหลวงพ่อยังนึกชื่นชมคุณพ่อของหนูที่เลี้ยงลูกได้ถูกวิธีด้วยการทำความดีให้ดูหลวงพ่อนับถือจริงๆ